สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา4คนนะคะในรายการศูนย์องศาพยากรนะคะทุกๆวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะวันนี้บอกเลยว่าต้องติดตามมีรายการมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจมากนะคะแล้วเราจะมาเจาะดวงมาไขดวงกันนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำทุกๆครั้งนะคะก็คือการยกมือถือขึ้นมาและเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Channel 8 CH 8นะคะแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดแชร์กันไปแบ่งกันต่อไปเนาะจริงๆมันต้องมี3กดมีอะไรบ้างแชร์กดไลค์แล้วกดหัวใจให้เราเยอะๆโอ้โหแชร์ไม่ไปเลยอ่ะมุกไม่ไปเลยอ่ะมุกเยอะมากมุกเล่นมุกซะแบบว่าอยากจะร้องไห้แชร์ไม่ไปเพราะอะไรเพราะกดหัวใจอะไรคือทุกคนเงียบแล้วก็สตันมากทำงานทำงานอย่าลืมนะคะเพราะว่าเรายิ่งแชร์เรายิ่งได้บุญเพราะเราจะได้ช่วยคนอื่นด้วยเนาะใช่แต่สายพี่แก้วก็สายโหดหน่อยไม่ค่ะแก้วไม่แช่เดี๋ยวนี้ไม่โหดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้สวยวันนี้เดี๋ยวตอนที่อาจารย์จูดูราศีถ้าไม่ถึงร้อยเราปิดรายการโอเคกลับบ้านโอเคเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยโอ้โหครั้งที่แล้วนี่80 90นี่ไม่ได้เสียงจนหายไปเลยนะขีดให้มันถึง100แล้วจะทำยังไงก็ได้ให้เข้าแบบ81อ่ะไม่ปิดรายการ81ให้แบบว่า81ไม่ปิดรายการโอเคถ้า22ก็จะมีกำลังใจพอ81ไม่ปิดถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราจะมีการรับสายจากทางบ้านเบอร์โทรเบอร์อะไรนะคะบอกเขาหน่อยสิ02-117-4603นะคะถ้าใครมีประสบการณ์หลอนหรือว่าอยากจะโทรมาให้เรา4คนยำดวงนะโทรเข้ามาเลย02-117-4603เก่งไหมจำเบอร์รายการเก่งมากเมื่อกี้พวกพิมพ์ตามที่อาจารย์นิ่มบอกว่าดูดวงกันสดๆโทรเข้ามาได้ของเบอร์อะไรนะ02-117-4603นะคะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังขอบคุณสปอนเซอร์สำหรับเฟอร์นิเจอร์สวยๆของเรานะคะบริษัทไทยยูไนเต็ดใช่ไหมใช่ผู้ผู้ผู้ไม่ได้นิ่มเอาใหม่5432ขอบคุณบริษัทไทยยูไนเต็ดนะคะผู้ผลิตขนมทองมดอบกรอบโกดี้โลตาโกดี้โลนะคะมี8รสใช้เลือกเผือกอร่อยสุดค่ะใช่เฮ้ยเราชอบทุเรียนจริงเหรอหนูชอบเผือกไอ้นี่กับกะทิพริกไทยเออแต่เผือกอร่อยจริงเพราะว่าเราใส่เผือกวิ่งอย่าพูดเสียงดังสิเราอายเขาจริงๆนะคะท่านผู้ชมนี่แล้วก็ขอบคุณนะคะคุณทีคุณหวานนะคะที่เป็นสปอนเซอร์เฟอร์นิเจอร์สวยๆให้กับเรานั่งสบายๆกันไป2ชั่วโมงมีขายที่ไหนมีขายที่ฟู้ดแลนด์นะคะแต่ส่วนใหญ่จะส่งออกนอกทั้งนั้นเลยนะคะถ้าอยากแบบว่าหัวนอกให้ซื้อที่ฟู้ดแลนด์อร่อยจริงค่ะเพราะว่าอร่อยมากอร่อยมากก็กินกันเพลินนะคะทุกเทปตอนนี้เขากำลังจะมีรถใหม่ออกมาโปรดติดตามเร็วๆนี้เขาที่รู้มารู้จะ 2-3 รถกำลังทำอยู่นะคะตอนนี้คนผู้ชมเท่าไหร่แล้วนะ30กว่าแล้วนะคะอย่าลืมยิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันและที่สำคัญในการที่เราอยากได้ข้อมูลก็คือชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็บ้านเลขที่ถ้าจะถามเรื่องเจ้าที่จะทางให้อาจารย์นิ่มนะเขาก็ต้องบอกบ้านเลขที่นิดนึงแต่ถ้าอยากจะให้พี่จูดูดวงดูอะไรเงี้ยก็วันเดือนปีเกิดถ้ามีเวลาตกฟากด้วยยิ่งดีใช่แต่ถ้าถามเรื่องหวยต้องไม่พลาดพี่แอ้นนะคะพี่แอ้พิธีกรทำหน้าที่อย่าให้ถามเรื่องหวยเพราะว่าเดี๋ยวพี่แอ้ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวก่อนพิธีกรทำหน้าที่เอาใหม่เอาใหม่ชื่อจะตีกันนะคะวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่เวลาเกิดทายยิ่งดีหนึ่งคำถามที่คุณอยากรู้ขอแบบชัดถูกอย่าส่งมาแค่ข้อมูลนะเพราะว่าเรามีเกณฑ์อันจริงแม่งตอบไม่ได้เออนะเขาแค่แบบว่าเอาแบบว่าการเงินเดือนนี้จะดีขึ้นไหมคะอะไรอย่างงี้เนาะถูกค่ะรู้เรื่องอะไรบอกนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้พี่แอ้ใจดีเป็นสปอนเซอร์ใจดีเช่นเคยก็คือแจกเสื้อหมอแอ้เดอะเมจิกแมนซึ่งปกติเสื้อตัวนี้เนี่ยพี่แอ้เขาจะเปิดให้ทำบุญแต่วันนี้พี่แอ้มาแจกนะคะก็กดไลค์กดแชร์พิมพ์ว่าแชร์แล้วคำถามต้องวงเล็บอยากได้เสื้ออยากได้เสื้อเดี๋ยวพี่แอ้เขาจะจัดส่งให้นะคะ4รางวัลหายากมากนะคะว่าขนาดพวกเรายังไม่มีเลยเพราะเขาไม่แจกเราไงลูกป่าชนะเขาไม่แจกเราไงเขาไม่ให้เราตอนนี้สำหรับ FC ศูนย์องศาพยากรไงแล้วก็ของ Channel 8เดี๋ยววีคหน้าจะเอาแชร์กงมาแจกใช่ไม่ใช่สิวีคหน้าไม่อยู่อีกวีคถัดไปขอเฮ้ยมีกระเป๋านะมีกระเป๋านะเออเดี๋ยวเราจะแจกสลับรายอาทิตย์แล้วกันว่าแต่ละอาทิตย์เราจะแจกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยกดติดตามเพจนะคะ CH แล้วก็เลข8นะคะกดติดตามเพจไว้เลยเพราะว่าเวลาที่รายการของเรามาทุกๆวันศุกร์เนี่ยเรา4คนจะมีของมาแจกทุกๆวันศุกร์นี่เห็นไหมพี่จูเราเรียวไหมรายการเราลุกขึ้นหยิบของลุกขึ้นไปหยิบกระเป๋ากันเลยทีเดียวแหมของเขาดีจริงนะคะเพราะว่ากระเป๋าเขาใช้ได้เสริมดวงจริงๆอ่ะเริ่มต้นที่อะไรดีเดี๋ยวเบรก2เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษที่กำลังเป็นข่าวดังในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะสำหรับ
คนที่กำลังท้ออยู่ตอนนี้อยากให้ดูเทปนี้มากเพราะว่าสีม่วงสีม่วงอยากจะบอกว่าถ้าคุณล้มแล้วคุณรีบลุกคุณจะมีโอกาสเร็วกว่าคนที่ล้มแล้วก็นอนอยู่กับที่มากๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้พบกับเศรษฐีพันล้านนี่ที่อยู่ๆก็ต้องมาขายราดหน้าแต่บอกเลยว่าราดหน้าอร่อยมากอร่อยอร่อยกันแล้วชิมอร่อยจะไม่อยากเข้ารายการเลยเอางี้ดีกว่าก็วันนี้รายการมาเลทก็พวกมูแต่กินราดหน้าแต่กินราดหน้าทั้งกุ้งทั้งรายการเลทไปเกือบ10ชั่วโมงเมื่อกี้ล้านหน้ากันอยู่นะคะเดี๋ยวเบรก2นะคะเราจะได้พบกับเขาจะได้ฟังชีวิตของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงมามีเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตแล้วเขาทำยังไงก็ถึงได้ลุกขึ้นได้เร็วขนาดนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังท้ออยู่รู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดีชีวิตแย่รอดูตอนเบรก2นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาอ่ะประจูพร้อมไหมคะดูราศีก่อนเลยตั้งตาตั้งตาดูนะคะเพราะว่าเวลาพี่จูเตือนเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยจริงๆนี่อย่างนี้มันถือได้ไหมเหมือนเก็บแชร์ได้เลยอ่ะได้ได้ได้ไอ้สีม่วงสวยอ่ะแก้วเพื่อนเองสวยไหมเก็บแชร์เหรอคะสีม่วงนี่เหมาะกับคนธาตุไฟเหมาะกับคนที่มันเป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่เหมือนกับว่าโชคของเขาคือไฟเนี่ยก็ต้องให้ใช้สีนี้แล้วโชคของเขาคือสีน้ำเงินเนี่ยเป็นน้ำก็ต้องใช้สีนี้แล้วธาตุดินมันจะได้ทรัพย์ธาตุทองธาตุทองเนี่ยโชคที่ดีคือสีเขียวแล้วธาตุดินนะก็ถึงได้บอกให้ซื้อกระเป๋าเขียวใช่ไหมอยากจะบอกว่าไม่ได้กระเป๋าลงมาจากรถแต่หนูว่าอยากจะบอกว่าตั้งแต่ซื้อกุชชี่ใบนี้นะเฮ้ยเงินตังมีเงินจริงกุชชี่จริงเมื่อก่อนใช้อะไรนะไออะไรนะไอบาลังซิก้ามีเงินอยู่20บาทไม่เคยเกินไม่แล้วของหนูอ่ะหนูตอนนี้แบบสีน้ำตาลยักยอกไปเยอะขึ้นสีน้ำตาลค่ะใช่หนูมันโอเคเนาะโอเคได้เราไม่คุยเรื่องกระเป๋าตังเดี๋ยวเขาหมั่นไส้จัดห้าขี้เท่าฮะมีไหมธาตุดินธาตุขี้เถ้าคือสีเทาสีเทาเป็นธาตุน้ำนะเป็นธาตุน้ำแต่เราเป็นตำราของแต่เราบอกเลยว่าจริงๆนะกระเป๋าเงินเนี่ยมีส่วนสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันจริงๆอันนี้ลองมากับตัวแล้วก็เห็นผลมากับตัวจริงๆว่าพอเปลี่ยนตามสีที่อาจารย์จูบอกเนี่ยเอ้ยมันเงินเหลือจริงๆมันเหลือจริงๆจริงๆราศีถุนมันธาตุอะไรอ่ะไปที่ราศีเลยค่ะเอาที่ราศีก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวจะได้เชิญแขกรับเชิญไขปัญหากันนะเดี๋ยวแขกรับเชิญเราต้องกลับไปทำธุรกิจพันล้านต่ออีกจ้าอร่อยด้วยราศีก่อนอร่อยจริงเนาะอันแรกเลยนะคะคือชาวราศีมกรเนาะชาวราศีมกรเนี่ยเกิดตั้งแต่ประมาณวันที่20กุมภาจนถึง21หรือ22มกรานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบเดือนนี้หรือในขณะนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะน้ำในหูไม่เท่ากันหรือบางทีตื่นขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่ามึนงงนะคะในขณะเดียวกันให้ระวังเรื่องเงินด้วยนะคะพยายามนิดนึงคิดผิดบ่อยๆนะระวังหน่อยแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานถ้าคุณคิดจะโยกย้ายหรืออะไรก็ตามมีโอกาสสูงในเรื่องของการโยกย้ายผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่กับอายุไล่ๆกับคุณจะนำโชคลาภมาให้นะคะที่อันที่สองก็คือราศีกุมชาวราศีกุมในระยะนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องคู่ระวังนิดนึงค่ะจะมีปากเสียงกันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศนะคะส่วนในเรื่องของการงานเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องแก้ไขหรืองานคุณค่อนข้างยุ่งวุ่นวายมากๆเลยต่อไปชาวราศีมีนค่ะเอาอย่างเร็วเลยนะโอเคกลัวจะพูดไม่ทันเดี๋ยวฉันมีออกซิเจนรออยู่ได้ได้ได้ฉันว่าเอามาจอดไว้ใกล้ๆเลยต่อไปชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนระวังค่ะลูกหลานหรือจะมีสุขภาพไม่ค่อยดีระยะนี้เนี่ยเจ็บป่วยกันเยอะนะคะให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็รวมถึงตัวเองด้วยป่วยเกี่ยวกับอะไรได้บ้างคือโรคปอดค่ะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อติดหวัดได้สำหรับชาวราศีมีนถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแต่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในนะคะไม่ได้ออกจากบริษัทนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะย้ายบริษัทมันไม่ได้บอกว่าดีนะก็คือแบบเหมือนเดิมอะสภาพคล้ายๆเดิมนะคะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญใหญ่แนะนำนะคะให้ทำเกี่ยวกับพวกของระบบไฟฟ้าจะดีที่สุดนะคะอย่างเช่นถวายเทียนหรือหลอดไฟหรือแม้กระทั่งเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้นะคะต่อไปชาวราศีเมษชาวราศีเมษในระยะนี้ยินดีด้วยค่ะคุณจะเจอคู่เนาะคนโสดก็จะได้คู่แล้วก็ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วอันนี้ระวังนิดนึงเพราะว่ามันบอกว่ากิ๊กเนาะมือที่3จะมีมือที่3เข้ามาข้ามค่ะสคริปต์นะคะราศีเมษอยู่ยังไม่ได้ไปแล้วก็มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแต่ยังไม่แนะนำนะคะถ้าคุณคิดจะลงทุนแต่ถ้าจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำก็ดีค่ะอันนี้ดีต่อไปคือชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยในระยะนี้ให้ระวังเรื่องของคดีความ
นะคะห้ามเซ็นค้ำประกันใครเพราะมีโอกาสที่จะเกิดคดีขึ้นได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานตอนนี้เหมือนกับว่ามีความคิดว่าจะทำอะไรเพิ่มอีกนะคะนอกจากนั้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องบ้านจะมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วก็น้ำรั่วน้ำขังโอ้มีเยอะนะทั้งไฟทั้งน้ำเลย2 อย่างนะต่อไปชาวราศีมิถุนแล้วเนี่ยค่ะแทนของมิถุนกันรอฟังกันอยู่ก็แอ้กับอาจารย์นิ่มครั้งที่แล้วบอกไปอ๋อแต่เราไม่ได้บอกในรายการนี้บอกอีกรายการในรายการนี้ก็บอกรายการนี้บอกใช่ไหมใช่ผู้หญิงในบ้านจะป่วยแล้วก็บอกว่าจะมีโชคด้วยใช่สองคนนี้ถูกหวยกันน่ะแล้วก็หลานป่วยดูหน้าคนราศีกรกฎสิโอ้ยเซ็งๆๆเนาะลูกหลานจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเรื่องของการสอบโหยอันนี้แจ๋วนะคะเพราะฉะนั้นลูกๆหลานๆอันนี้ดีนะคะโอ้โหมันส่งกระดาษเปล่าเลยครูบอกเหรอเออสงสัยมันจะท็อปว่ะท็อปศูนย์ฉันว่าเป็นอีกคนนึงว่าเจ้าพลอยเหมือนกันว่ะนะส่วนในระยะนี้เรื่องการงานอาจจะมีปัญหาขุกขักบ้างแต่ว่าเลยวันที่25ไปนะคะจะดีส่วนในช่วงสำหรับชาวราศีมิถุนแล้วก็ถ้าเป็นเดือนสิงหาอันนี้เลิศเลยค่ะจะดีมากๆเลยนะคะได้เดินทางบ่อยไหมคะเดือนสิงหามีโอกาสเดินทางไกลนะคะในระยะอ๋อไปเชียงรายโอเคก็เราจะไปเชียงรายกันต่อไปชาวราศีกรกฎแน่มีคนรอฟังอยู่แล้วเงินหมุนนะหมุนไปไหนติ้วเลยอ่ะพี่หมุนติ้วเลยค่ะในระยะนี้เนาะในระยะนี้เป็นระยะที่การเงินค่อนข้างจะหมุนเวียนนะคะเพราะนั้นเข้ามากระเป๋าขวาออกซ้ายเข้าซ้ายออกขวาชุลมุนไปหมดเลยสำหรับชาวราศีกรกฎแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของบ้านอันนี้ยังดีอยู่ถ้าคิดจะเสี่ยงโชคเกี่ยวกับบ้านน่ะดีค่ะนะคะเออ39ในระยะนี้149ทับ39นะคะชัดเจนจากในระยะนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องลูกๆเนี่ยน่าจะมีปากเสียงกันบ่อยงงแงค่ะนะแล้วก็ตัวเขาเองมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบได้ด้วยเหมือนกันหรือถ้าเป็นเรื่องไข้หวัดเนี่ยเป็นหายๆไม่หายสักทีมีปากเสียงกับปากเสียใกล้เคียงกันไหมอย่างไม่ปากเสียงก่อนต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์อันนี้มีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของมันคือเงินอ่ะมันจะเสียไปกับเรื่องของบ้านมากกว่าสำหรับชาวราศีสิงห์มีโอกาสเดินทางแบบระยะใกล้ๆนะคะไม่ไกลมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเน้นเรื่องบ้านเป็นหลักอ่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ในระยะนี้เกี่ยวกับเรื่องของมีการซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยต่อไปชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันระวังเรื่องความเจ็บป่วยเหมือนกันเกี่ยวกับของพวกน้ำน้ำในตัวรวมถึงถ้าอย่างหนักๆเลยก็คือเส้นเลือดในสมองอันนี้ระมัดระวังแต่ในเรื่องของการเงินอันนี้กลับดีมันแปลว่าได้เงินหลายทางหรือว่าได้แล้วได้อีกนะคะสำหรับชาวราศีกันแล้วก็ไม่ควรเดินทางมีเกณฑ์ซ่อมแซมหรือมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุต่อไปชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลอันนี้จะมีโชคนะคะแต่เหมือนกับได้เงินมาแล้วก็ต้องจ่ายออกไปเลยอ่ะเออเพราะว่าดาวตรงนี้มันเข้าตำแหน่งรายจ่ายซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้ซื้อพวกนี้หรือว่าของพวกนี้จะเสียหายต้องซื้อใหม่อย่างโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยอาจจะเสียได้นะคะต่อไปคือชาวราศีพิจิกในระยะนี้ชาวราศีพิจิกจะเน้นในเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะอย่างเอาง่ายๆแฟนอาจารย์นิ่มเนี่ยโหโพสเขารู้กันทั้งประเทศเลยโพสจนเราแบบแชร์ไม่ทันเลยนะเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวข้องกับพวก IT จะเกี่ยวข้องกับพวกการใช้พวกสื่ออะไรต่างๆในการลงทุนในการทำธุรกิจอันนี้ดีมากนะคะสู้ร้อยกว่าละร้อยได้แล้วเหรอโคตรเหนื่อยแล้วสู้ร้อยละร้อยละโอเคนะแต่ชาวราศีพิจิกในระยะนี้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปอดเป็นเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของถ้าคนเป็นโรคเบาหวานอันนี้ต้องระวังนะคะต้องระวังด้วยโอ้ร้อยหนึ่งแล้วเดือยระวังเกี่ยวกับความขัดแย้งกับคนรอบข้างนะคะเช่นอาจจะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงอาจจะมีปัญหากันแต่ในระยะนี้ถ้าคิดจะลงทุนอะไรทำเลยค่ะดีมากแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับ IT ยิ่งดีเลยนั่นไงนะเดี๋ยวให้มันเป็นผู้อำนวยการในการ YouTube ได้จ้ะสุดท้ายชาวราศีธนู
เหนื่อย104แล้วชาวราศีธนูมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะแล้วก็มีโชคลาภยินดีด้วยกับคุณนะแต่ก็ระวังเรื่องสุขภาพเหมือนกันมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันบอกในลักษณะว่าผู้ชายในบ้านจะมีปัญหานะคะบางคนอาจจะมีอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยมีการอักเสบภายในหรือพวกกล้ามเนื้ออักเสบบ่อยๆนะคะอันนี้ระมัดระวังนิดนึงจบค่ะเก่งมากเก่งมากใครต่อตบมือให้อาจารย์จูเลยอ่ะทีนี้มาถึงช่วงสำคัญของรายการเหมือนที่เราโปรยไปตอนแรกนะคะสำหรับคนที่ชีวิตกำลังล้มเหลวนะคะกำลังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไปไหนต่อไม่ได้แล้วชีวิตมันแย่ไปหมดเลยเป็นง่อยไปแล้วลองมาดูเทปนี้ลองมาดูเบรกนี้แล้วคุณจะมีกำลังใจขึ้นเยอะนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราคืออะไรนะได้ๆๆพูดได้ไหมจ๊ะยังอยู่ในเฟรมเนาะเดี๋ยวนะแอมไม่ส่งเข้ากลุ่มหรอคะที่บอกให้ทำอ่ะเชิญเลยค่ะขอต้อนรับคุณสมชายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญค่ะโอเคมานี่เมื่อกี้ต่อจากรายการที่แล้วเลยมาเป็นแขกรับเชิญรายการนี้ต่อเลยนะคะพวกเรา4คนจะขออนุญาตย้ำดวงก็คือจะดูว่าดวงเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ใครก่อนดีพี่จูไหมขอแอร์ก่อนขอพี่แอร์ก่อนได้ให้มาจูพักหน่อยขอแอร์ก่อนแน่นานๆจะเห็นพี่จูโยนโยนขอโยนก่อนนะเดี๋ยวขอวันเดือนปีเกิดเลยค่ะหนึ่งพฤศจิกาหนึ่งพฤศจิกาสองสี่เก้าเจ็ดปีอะไรปีม้าวันไหนนี่เหนื่อยนะวันจันทร์โอ้โหใจอ่อนหกโมงเช้าบ้านเลขที่เรียกทุกวันนี้ค่ะ18วันนี้โอ้โหแจมลัคกี้นัมเบอร์มากเลยแจมขอประกาศหน่อยอ่ะน้ำแนมแขกก่อนอาจารย์นิ่มเอาจริงข้อมูลอยู่ที่ใครไม่มีไงโอ้ดีมากก่อนแนะนำแขกให้เลยตอนนี้คุณสมชายใช่ไหมคะใช่ครับคุณสมชายเมื่อก่อนทำธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ครัวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์หลุยครับงานตกแต่งค่ะอยู่หมายถึงว่าจะหมายที่ไหนคะปกติผมจะมีอยู่3บริษัทนะบริษัทใหญ่เนี่ยก็จะทำเฟอร์นิเจอร์ครัวงานตกแต่งทำเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งตามโครงการคอนโดนะฮะแล้วก็บริษัทที่2เนี่ยขายสุขภัณฑ์นะฮะก็มีวางในโฮมโปรทั่วประเทศนะเกือบร้อยสาขาว้าฮะแล้วก็บริษัทที่3เนี่ยทำห้องน้ำสำเร็จรูปเหมือนญี่ปุ่นนะฮะที่อยู่ในคอนโดนะครับครับแล้วมีจุดพลิกผันอะไรถึงมาหันเหมาทำรัดหน้าคือผมเองเนี่ยทำธุรกิจที่มาเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มทำธุรกิจที่มาก่อนค่ะนะฮะแล้วก็พอเปิดโรงงานเนี่ย เมื่อปี2558น้องเขาอยากบริษัทเข้าตลาดก็มาบอกว่าทุกคนจะต้องผมอ่ะให้หุ้นน้องไปตั้งแต่ปี47นะซึ่งไม่ได้มีการซื้อนะผมให้เฉยๆแล้วก็ผมให้แบบเท่าๆกันด้วยผมแบ่งให้คนละ 25%พอสุดท้ายเนี่ยพอบอกเข้าตลาดเนี่ยทุกคนจะต้องเอามาคนละ 5% มาใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าแบ่งไปเพื่อไปเข้าตลาดตอนเข้าตลาดจะไว้บริหารหุ้นนะเพราะหลังจากได้หุ้นผมไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนความคิดไม่เข้าตลาดละไล่ลูกผมออกไล่ตัวผมออกไล่ผู้ก่อตั้งผมกับพี่ชายเป็นผู้ก่อตั้ง2คนค่ะไล่ออกเลยไม่เงินเดือนไม่สวัสดิการห้ามเข้าโรงงานทั้งที่โรงงานเนี่ยผมมีที่บางส่วนเมื่อวานนี้ผมก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมไปถ่ายทำข่าวนิดหน่อยนะฮะซึ่งจริงๆผมถามกับทนายกับตำรวจแล้วผมมีสิทธิ์เข้าในส่วนที่ผมมีที่ดินอยู่เป็นชื่อผมนะครับโดยพ่อผมเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะแต่ทั้งนั้นใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้รปภ.ครั้งที่แล้วเนี่ยผมเข้าไปแล้วห้ามแล้วก็เอาตำรวจมาจับนะแต่ผมก็ไล่ตำรวจกลับไปว่าผมเป็นเจ้าของแล้วที่ดินเนี่ยเป็นของผมอันนี้ถ้าคุณมาเนี่ยผมถือว่าคุณละเมิดผมนะฮะผมก็บอกเชิญเขากลับไปเขาก็กลับไปนะเขาก็จ่อยแต่ว่า
หลังจากนั้นมาเนี่ยประมาณเกือบปีเนี่ยประมาณปีนึงหรือปีเศษเนี่ยจำไม่ได้ผมไม่เข้าอีกเลยเพราะว่าถึงผมจะมีสิทธิ์เข้าไปแต่ผมจะเข้าไปทำไมล่ะนะพวกพนักงานต่างๆที่ดูแลที่นั่นบางคนก็ขายตัวคือผมเป็นเจ้านายเก่าลืมผมเลยมากั้นไม่ให้เข้ามาเป็นพยานเท็จมาเป็นอะไรให้เขาหมดห้ามเขาห้ามถึงขนาดว่าห้ามโทรศัพท์คุยกับผมใครคุยไล่ออกอันนี้ก็ละเมิดสิทธิ์ของพนักงานเหลือเกินนะฮะครับก็เป็นที่มาที่ผมอยู่มาอย่างนี้เนี่ยมันเหตุเกิดเมื่อปี58นะทำให้ผมเนี่ยจะต้องหาอะไรได้บางอย่างต้องอยู่ในขั้นตอนของศาลถูกไหมคะครับผมฟ้องศาลไม่ก้าวล่วงก้าวล่วงเนาะตัวนี้นอกจากมาท่านเดียวแล้วยังมีใครภรรยากับลูกชายครับขอกล้องอ๋อนี่คุณภรรยานะคะแล้วก็ลูกชายคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะที่อยู่แบบทุกอย่างมันคลิกไปขนาดนี้รู้ก่อนไหมมีรู้เรื่องก่อนไหมคะก็มารู้ตัวตอนปี58นะคะแล้วก็ตกใจกันนะคะว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวนะคะปกติคุณแม่ทำงานในบริษัทด้วยไหมคะหรือเป็นแม่บ้านคือตอนที่เริ่มก่อตั้งกับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเซลล์นะคะขายงานตกแต่งขายชุดครัวค่ะขายผ้าม่านนะคะวิ่งงานช่วยบริษัทมาตลอดนะคะก็คืออยู่มาด้วยตั้งแต่เริ่มว่างั้นเถอะค่ะตั้งแต่งกับคุณพ่อเมื่อปี2524นะคะก็แต่งมาก็เริ่มช่วยงานคือจะช่วยเต็มที่ตอนปี2525ตอนนั้นยังท้องลูกชายคนโตหนู2ขวบค่ะไปออกงานกรุงเทพ200ปีคุณพ่อทำชุดครัวไฟเบอร์การ์ดแล้วก็ไปออกงาน1เดือนคุณแม่ไปยืนจนวันสุดท้ายไปคลอดงานยังไม่จบค่ะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนพายุเข้าด้วยค่ะค่ะมีลูกกี่คนคะคุณแม่ทั้งหมด5คนนะคะ5คนแล้วคนนี้เป็นคนที่คนนี้เป็นคนโตค่ะซึ่งไปช่วยขายชุดครัวตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะอายุเท่าไหร่คะตอนนี้น้องอายุ2527เกือบปีอะไรคะปี2525ปีจอจอ25จอ25ปีจอ25คนเล็กสุดอายุเท่าไหร่คะตอนนี้คนเล็กสุดนี่ก็ปีจอเหมือนกันค่ะก็เกิดปี2538ค่ะจอหัวจอท้ายเลยเหนื่อยกันทั้งบ้านเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมายำดวงเราจะไม่ยำเฉพาะคุณสมชายแต่ยำทั้งวะทั้ง3คนที่มาในวันนี้เลยไหนมารายการเราแล้วก็ให้เกียรติกับรายการเรามากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ่ายรายการแรกไปแล้วรายการคนดังแล้วเราก็ชวนแล้วเราก็จับผักคอหน้าประตูเลยว่ามาเป็นแขกเชิญรายการเรานิดนึงอะไรอย่างนี้นอกจากทำร้านหน้าอร่อยๆให้เรากินแล้วอยู่ให้เรายำดวงด้วยงั้นเริ่มที่พี่แอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพ่อจับใช่นะคะแล้วก็อยากไม่ใช่บอกแขกไว้ก่อนแล้วก็อยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยให้ถามนะคะใครเยอะค่ะรู้สึกเป็นส่วนเกินยำดวงนี่เราต้องใส่ผงชูรสด้วยเออปะรายการนี้อาจจะแบบว่านิดนึงนะคะเดี๋ยวตัดให้มือซ้ายของครั้งนึงครับตัดธรรมดาโอเคเดี๋ยวถือไพ่อย่างนี้สองมือนะครับความแม่นของไพ่ทาโร่อยู่ที่ศรัทธาอธิษฐานแล้วก็คือบุญบารมีเก่าที่เราสะสมมาทั้งหมดขอให้ส่งผลต่อคำอธิษฐานในเรื่องกับในเรื่องที่เราปรารถนาในปีนี้ไปถึงปีหน้าเลยครับโอเคอันนี้จะดูเซตใหญ่ไปเลยนะเดี๋ยวเลือกมาให้ผม10ใบครับใช้มือซ้ายหยิบ10ใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค
ปิดไพ่ใบนี้ใบที่1ให้ผมครับใช้มือซ้ายเปิดนะครับโอเคแล้วใบนี้ใบ2ครับโอเคใบที่3ครับโอเคครับคำพยากรณ์แรกก่อนนะครับเราได้ไพ่ The Lover นะครับ The Lover เนี่ยตามโชคชะตาเนี่ยโดยความหมายตรงเลยมันคือดาวของความรักนะแต่ว่าดาวของความรักเนี่ยที่มันเปลี่ยนชะตาเราก็แปลว่าเรื่องของคู่ชีวิตนับคู่ชีวิตหรือใช้คำว่าครอบครัวซึ่งมันส่งผลต่อโชคชะตาคือเราได้หนึ่งคาถาหนึ่งคาถาเนี่ยตามดวงชะตาเนี่ยใครได้ไพ่เนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นของชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งคือหมายว่ามันจะมีความรุ่งเรืองแบบสุดๆคราวนี้สิ่งที่เราได้คือเราได้ไพ่ The Emperor นับเรียกว่าเป็นไพ่พระจักรพรรดิหมายถึงการกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะใช้เวลาสั้นๆเดบิวต์เรื่องนี้ตามคำพยากรณ์เนี่ยมันก็บอกว่าดวงจะเปลี่ยนตั้งแต่วันที่4สิงหาณตอนเนี้ยไปถึงเดือนตุลาเพราะถ้ามันจะฟื้นตัวเนี่ยเราสามารถทำนายว่ามันจะฟื้นตัวเร็วภายใน4เดือนถึง6เดือนซึ่งในอนาคตเดียมเพิ่ม1คาถาเพราะว่ามันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสู่ต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเดียมเพิ่ม1คาถากับเดลเวอร์ต้องดูว่าโชคทางธุรกิจเนี่ยผมจะมองว่าตอนเนี้ยเราเพิ่งเริ่มต้นในธุรกิจเนี่ยถึง4ธุรกิจได้ยังครับนั่นแน่นะเขาจะมีอีก2ธุรกิจครับซึ่งมีเกณฑ์การเกี่ยวกับต่างประเทศคือนำเข้าส่งต่างประเทศสิ่งที่จะโชคดีที่สุดเดียมเพิ่ม1คาถา The Lover แปลว่าผู้ที่ถูกชะตาเหมือนเนื้อคู่เนื้อคู่ความหมายคือนายทุนครับแปลว่าเราจะมีดวงถูกสนับสนุนในเรื่องของนายทุนหรืออาจจะหมายถึงถูกซัพพอร์ตโดยเรื่องของลูกค้าที่เป็นสปอนเซอร์อันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะฮะมาดูต่อคราวนี้9ดาบนะครับให้9ดาบแปลว่าความเครียดหรือแรงกดดันซึ่งหมายถึงว่าจะสำเร็จไหมตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ผ่านอุปสรรคไปแล้วคือผ่านไปได้แล้วแล้วซึ่งตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่อุปสรรคที่หนักที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงประมาณเดือนมีนาถึงพฤษภาช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักที่สุดใน3เดือนนี้นะฮะอ่ะเรามาดูต่ออ่ะไพ่แฮงแมนแฮงแมนนี่ดูแล้วเหมือนจะน่ากลัวนะฮะแต่ต้องดูก่อนมีในเรื่องของคดีความครับนับแล้วก็ในเรื่องของคดีความต้องดูว่ามันมีเกี่ยวกับในเรื่องของบริษัทไหมหรือว่าเกี่ยวข้องกับที่ดินไหมมีเฉพาะในส่วนบริษัทนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับไพ่แฮงแมนในเสถียรนั้นเป็นเรื่องของคดีความคราวนี้คดีความเนี่ยในการฟ้องร้องเนี่ยปกติแฮงแมนมันจะเป็นไพ่ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่ออะควีนถือดาบควีนถือดาบจริงๆแปลว่าการชนะคดีแต่คราวนี้ต้องดูก่อนว่าคดีความเนี่ยเป็นของพี่ไหมหรือว่าเป็นชื่อของคนอื่นผมชื่อเป็นของผมโอเคชื่อผมแล้วคราวนี้ในเรื่องของทนายต้องถามว่าเป็นเพศตรงข้ามไหมฮะทนายเพื่อมาช่วยมีเพศเดียวกันคนหนึ่งเพศตรงข้ามคนหนึ่งครับเพราะว่าดาวตามดาวเนี่ยดาวเพศตรงข้ามจะเด่นคือควีนถือดาบนั่งบัลลังก์ก็แปลว่าอาจจะหมายว่าเขาเก่งคือเป็นผู้หญิงนะที่ผมเห็นนะนี่คือสิ่งออกมานะครับห้าเหรียญห้าเหรียญนี่คือการเงินการคดีการฟ้องร้องคดีความนี่เป็นเรื่องของการเงินที่สามารถใช้คำว่าชนะคดีหรือได้เงินคืนนี่คือสิ่งที่ออกมานะเดี๋ยวเรามาดูต่อสามดาบสามดาบนี่จริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะมากมันหมายถึงสิ่งที่ขาดความมั่นใจหรือกังวลใจห่วงหน้าพะวงหลังได้จบสิ้นไปแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคต่อเราแล้วนะครับได้ไพ่เจ็ดไม้เนี่ยเป็นไพ่ที่ผมชอบที่สุดการต่อสู้ซึ่งอุปสรรคจะประสบความสำเร็จถึงจุดเป้าหมายที่ยั่งยืนแปลว่าการฟื้นตัวครั้งนี้แปลว่าจะยั่งยืนและไม่ล้มแล้วแปลว่าเป็นสายป่านที่ค่อนข้างต้องใช้กำลังยาวแต่คำพยากรณ์ของ7ไม้เนี่ยจะอยู่ในต้นปีพ.ศ. 2563ครับที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สุดเลยในเดือนมกราซึ่งมกรามันจะอยู่วันที่9มกราถึงนะฮะ11กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับไปสุดท้ายเลยได้6คาถา6คาถาจะพูดเสมอว่าไพ่ใบนี้ถ้าใครได้หมายถึงการล่าอาณานิคมแปลว่าเรากำลังขยายธุรกิจและเติบโตสามารถใช้คำว่าทั่วประเทศต่างประเทศและในขณะเดียวกันถ้าเราถูกล่าอาณานิคมแปลว่าคนที่เขาจะมาเป็นนายทุนเราจะสร้างให้เราเติบโตเพราะในคำพยากรณ์ในทางธุรกิจผมมองในเรื่องของโชคดีเรื่องพาร์ทเนอร์โชคดีในเรื่องของคนสนับสนุนนะครับส่วนคดีความต้องถามนิดนึงกันยาตุลาต้องขึ้นศาลไหมหรือว่าเป็นปีหน้ามีฮะมีทุกเดือนนะฮะก็มีทุกเดือนเพราะฉะนั้นในดวงเนี่ยดูจากดวงเนี่ยคดีความเนี่ยกันยาตุลาเนี่ยมันเป็นช่วงชนะคดีครับ
นะครับส่วนในช่วงสิงหาเนี่ยสิงหาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นคนว่าความให้เราเนี่ยผมว่ามีโอกาสชนะคดีสูงนะครับอันนี้คือก็จะมีคดีตัดสินวันที่27สิงหาเป็นคดีที่สำคัญที่สุดแล้วผู้หญิงก็เป็นแล้วตกในผู้หญิงด้วยใช่27ใช่เพราะดาวมันเป็นควีนถือดาบนั่งบัลลังก์ครับนะครับเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีไม้เด็ดมีวิธีพูดมีไม้เด็ดมีเรื่องของเขาเรียกว่าการเป็นมืออาชีพที่ผมเห็นนะครับจะมีอะไรถามผมเพิ่มไหมก็มีลูกๆเนี่ยครับที่ผมห่วงนะครับว่าทุกวันนี้พอเขาอย่างนี้เขารังแกลูกผมด้วยลูกผมเขาไล่ออก3คนนะอีกคนหนึ่งเข้าดองไม่ส่งเสริมไม่อะไรเลยนะและอีกคนหนึ่งเขาไม่เข้าก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เรามีรายได้จากลูกสาวคนโตที่ไม่ยุติธรรมนะเขาจบจอห์นฮอปกินนะปกติเงินเดือนเขาต้อง 2-3 แสนเขาทำงานมาเกือบ8ปีบริษัทให้ 50,000 แถมเขาเป็นเซลล์นะครับเป็นเซลล์เขาบอกว่าเธอเป็นลูกเจ้าของไม่มีคอมมิชชั่นให้นะงานที่รับเนี่ยเป็นร้อยร้อยล้านลูกค้ารักมากนะครับแกลูกผมเนี่ยทั้งเกือบจะทั้งหมดไม่กล้าเปิดเผยเรื่องที่พ่อถูกโกงเพราะว่ากลัวจะกระทบลูกค้านะฮะแต่พอลงโซเชียลวันแรกเนี่ยลูกค้าโทรมาถามแล้วลูกค้าบอกว่าอย่าออกจากงานให้อยู่ไปก่อนจนกว่าเราจะมีรายได้นะลูกค้ารักมากแล้วอยากมีอะไรให้ช่วยนะครับมีผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งนะครับใจดีมากเอ็นดูมากอยากได้อะไรบอกเลยเพราะว่ารู้ว่าลูกสาวผมเนี่ยทำงานจริงนะฮะแต่ทางนู้นเนี่ยเขาต้องการจะเก็บทั้งครอบครัวนะต้องการขึ้นมาเป็นใหญ่คนเดียวทั้งที่ธุรกิจมันเป็นของผมอ่ะมันไม่ยุติธรรมนะครับครับเพราะฉะนั้นคำยากรมันมีความโชคดีคือมันมีเดลเวอร์หนึ่งทาดีเอ็มเบอร์ตามคำยากรนะถ้าเป็นลูกสาวคนนี้นะผมฟันธงเลยรับควีนถือดาบนะให้ควีนถือดาบนั่งบัลลังก์นะครับพอดีเขาอยู่ในตำแหน่งของการเปลี่ยนแปลงในปีพ.ศ.63ช่วงต้นมกราถึงมีนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงชะตาแล้วผมมองว่ารายได้ของ The Emperor เนี่ยโดยพื้นฐานเบสิกนะจะต้องกลับมาประสบความสำเร็จเนี่ยอยู่ในช่วง 2-3 แสนต่อเดือน อันนี้ฟันธงเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมว่าเขามีโอกาสทำรายได้ถึง8หลักล้านครับที่ประสบความสำเร็จส่วนอีก2คนเนี่ยไม่โดดเด่นเพราะโดดเด่นเป็นควีนถึงดับต้องมาหลังเพราะอันนี้อาจจะหมายถึงว่ากำลังห่วงเรื่องบุตรบริวารแต่บุตรบริวารเนี่ยดวงปัญหาน่ะจะจบและดีขึ้นเนี่ยวันที่6ยาถึงตุลาจุดพีของลูกอาจจะดีขึ้นครับนับนี่คือสิ่งน้อยแล้วก็ในบุตรบริวารมีใครที่เกี่ยวพันจะต้องทำอะไรในต่างประเทศหรือเดินทางสู่ต่างประเทศอะไรมีครับก็ผมพยายามผลักดันครับเพราะว่าผมอยู่เมืองจีนเนี่ยมา10ปีแล้วเครดิตผมในเมืองจีนผมสามารถมีเห็นได้เป็น10ล้านครับนะฮะซึ่งเมืองจีนปกติเราต้องโอนเงินก่อนครับแต่ผมไปอยู่มา10ปีผมมีสายสัมพันธ์กับทางเมืองจีนดีมากคนนี้ที่ผลักดันนะลุงคนนี้ผู้ชายไหมครับที่ผลักดันนะครับ The Emperor ในหนึ่งคณะ The Lover เนี่ยจะฟันธงว่าจะเป็นเจ้าสัวน้อยในอนาคตครับอันนี้ผมกล้าฟันธงครับนะแต่ว่าผมฟันธงเร็วสุดปีพ.ศ.64เป็นเจ้าสัวน้อยแน่นอนและอย่าลืมพวกเราด้วยฟังมันหนักนะครับกำลังจะชีวิตผมนี่นะครับไม่แต่ว่ามันฟันธงจริงชีวิตผมที่ผ่านมาเนี่ยผมยึดถืออยู่อันนึงใครที่มีบุญคุณกับผมนะผมไม่เคยลืมเลยนะจนวันนี้เนี่ยนะผมยังดูแลตลาดน้ำเนี่ยผมไปเดินซื้อของวันเสาร์อาทิตย์ผมไม่เคยหยุดไม่ได้ไปเที่ยวไปเยี่ยมผู้ใหญ่ไปคุยกันสนทนาอะไรกันไม่ได้ไปรบกวนขอความช่วยเหลืออะไรนั้นฝากตัวไว้ตอนนี้เลยพวกเราจะไม่ใช่ผู้มีพระคุณพวกเราเป็นกระปากฝากตัวไว้ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าคำพยากรณ์เนี่ยมันการันตีจริงๆเพราะลูกค้าผม5ปีที่แล้วล้มละลาย20ล้านเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นทางเลยแม่เขากลับมาเนี่ยวันนี้เขากลับมามี40ล้านผมเชื่อนะครับชีวิตผมยังไม่เคยดูดวงขนาดนี้เลยนะครับแต่ผมเชื่อเพราะว่าสายวิทยาศาสตร์แล้วเรามาสายผีกันบ้างสายจิตสัมผัสเป็นสายกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะอันนี้เริ่มจากที่บ้านก่อนนะคะบ้านที่เจ้าที่เป็นผู้ชายนะคะไม่รู้ว่าเคยเจอกันบ้างไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีแต่มักจะเป็นปัญหาเรื่องของระบบไฟนะคะที่บ้านถ่ายรูปไปไหมอาจจะไฟเสียบ่อยอะไรเงี้ยแล้วหน้าบ้านค่อนข้างมืด
นะคะคุณแม่ต่อไปเปิดหน้าบ้านให้สว่างเลยนะคะเพราะมันคือทางเข้าออกไม่ได้ค่ะเพราะมันคือทางเข้าออกของเงินนี่นิ่มเห็นเลยว่าหน้าบ้านคือมืดเลยแม่เปิดกี่ไลน์โดนถูกทีเออแต่อันนี้ตอนนี้สองทุ่มถึงสี่ทุ่มต้องสว่างนะคะเพราะเป็นทางเข้าออกของเงินน้ำหน้าพระต้องเปลี่ยนทุกวันนะคะแล้วเงินจะดีคุณพ่อมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความดันเรื่องเกี่ยวกับขาบ้างไหมคะมีความดันนะฮะเพราะมันขึ้นมาในดวงขาอย่างน้อยนะคะแล้วก็พวกช่องท้องด้วยเนาะฮะช่องท้องก็พอสมควรหนักพอสมควรดวงนี้ล้มแล้วลุกเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างในชีวิตพ่อก้าวกระโดดมาตลอดอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตอนทำงานด้วยคือทุกอย่างต้องเสร็จเร็วเป๊ะคือไม่ค่อยรอจังหวะหรือรอเวลาสักเท่าไหร่พยายามทำทุกอย่างข้ามเวลาตลอดเอาวิภพตลอดเลยนะคะก็ที่ผมมาทำราดหน้าเนี่ยความจริงผมตั้งใจตั้งแต่ตอนที่ถูกไล่ออกแล้วแต่ลูกๆอ่ะห้ามหมดเลยแฟนก็ห้ามเพราะว่าเขาเห็นผมแก่แล้วนะอายุ65ไปทำไหวเหรอใช่ไหมก็ไม่มีใครส่งเสริมทุกคนแอนตี้คัดค้านหมดแต่พอผมทำข้อจริงก็ทุกคนก็เข้ามาก็ยังภาคภูมิใจอยู่แต่ดวงนี้ดวงนาลีอุปถัมภ์จริงๆนะคะต้องทำอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงจริงเหมือนที่พี่แอ้บอกคือถ้าเป็นทนายก็ต้องผู้หญิงเนาะผู้หญิงจะค่อนข้างส่งเสริมแล้วก็จะช่วยนะคะแล้วก็พอดูไปที่ดวงของลูกก็เป็นลูกสาวใช่ไหมที่จะค่อนข้างหนุนนะคะนิ่มก็ขอคอนเฟิร์มตามพี่แอ้ค่ะว่าปี64กลับมาลูกแน่นอนแต่อาจจะเป็นจากดวงลูกหนุนนำนะคะเพราะว่าคุณพ่อดูเหมือนไม่อะไรแต่เจ้าคิดเจ้าแค้นกันนะเนี่ย ดูเหมือนไม่อะไรแต่เจ้าคิดเจ้าแค้นกันใครทำอะไรฉันไว้ฉันจำอะไรอย่างนี้นะคะช่วงนี้ทำบุญถวายน้ำบ่อยๆน้ำดื่มนะคะและอธิษฐานเลยให้การงานการเงินไหลลื่นเหมือนน้ำที่ข้าพเจ้านำมาถวายนะคะแต่ยอมรับในความเข้มแข็งเลยเพราะว่าคือจะบอกเลยว่าอย่าง3ปีที่ผ่านมาเขาเรียกว่าถ้าภาษานิ่มเลยก็คือดวงจะตกจากตึกใบหยกอะค่ะครับคือใบหยกอาจจะสูงไม่พอแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าหงายหลังลงมาลมเย็นๆเลยแล้วก็สู่พื้นดินกันไปเลยทีเดียวนะคะแต่จริงๆเริ่มดีปีนี้เริ่มดีแล้วปลายปีนะคะช่วงกันยาตุลาเริ่มใช้คำว่าเริ่มแต่ก็จะดีแบบเหนื่อยๆยังดีแบบยังต้องหยุดพักยังดีแบบยังต้องเครียดนะคะแต่พอปี63เนี่ยหลังกุมภาไปแล้วทีนี้เริ่มขึ้นลิฟต์แล้วนะคะแต่จะไปถึงชั้นดาดฟ้าอะไรก็ตามเนี่ย64อันนี้ฟันธงเหมือนกันโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์จูนเอามาเอาอย่างไรแก้วแก้วก่อนคลิปตามไหนวะแก้วก่อนแก้วก่อนพี่แก้วก่อนเพราะอาจารย์จูนเหนื่อยกับ12ล้านแก้วก่อนนะมาค่ะมือขวาถือมือซ้ายสับจะยากนิดนึงนะคะมือขวาถือมือซ้ายสับหายใจสงบค่ะกี่ครั้งก็ได้ค่ะที่สบายใจเลยต้องที่สบายใจเล่นไพ่ไม่เป็นแน่นอนเลยคุณพ่อยังไม่เคยตั้งวงใช่ไหมคะเคยถนัดขวาฮะอ๋อถ้าถนัดขวาจะอย่างนี้เลยพกเด้งเก่งฮะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเอาเงินนะฮะเราเล่นสนุกสนานนี่ถึงเพื่อนหน้านี้นะพวกเรา4คนรวยนะฮะ65อายุ65อ๋อก็รอบนี้ก็เล่นที่บ้านไง18จับไพ่ได้มือซ้ายให้แก้ว10ซื้อลอตเตอรี่มาละ6ใบ2ใบมือซ้ายนะฮะมือซ้ายค่ะเราจะใช้มือซ้ายกันอีกใครที่เครียดๆมารายการเราจะหายเครียดทันทีหายเครียดเพราะว่าไม่มีเวลาจะเครียดเลยเจอพวกเราเข้าไปสี่ห้าตอนนี้แบบว่าคุณแม่คิดในใจนะเชิญฉันมาจับบ้างได้ไหมไพ่เนี่ยเดี๋ยวเวลาผ่านไปเร็วนะอาจารย์นี่มาอัดจิตเวลาจะผ่านเวลาจะผ่านไปเร็วเนาะพอปี64ปุ๊บเราจะเจอจงฝูน้อยตอนนั้นรายการเรายังอยู่ไหมอยู่สิเขาได้มาอยู่ถึงปี64ไหมแต่ดูพื้นฐานดวงอาจจะเยอะขึ้นนิดซ้ำนี่อะไรมาถึงยอดดูจาก80เป็น90ไพ่ใบแรกของคุณพ่อนะคะจะได้พระโคนนทีหมายถึงการจับจ้องการเฝ้ามองการคิดการวิเคราะห์อยู่ในหัวตลอดเวลาเป็นคนไม่เคยหยุดนิ่งกลางคืนนอนก็คิดจะหาตังค์ยังไงจะทำยังไงในสิ่งที่ฉันอยากได้เป็นคนไม่ยอมคนผมมีสมุดอันนี้เปลี่ยนนักการตลาดเลยพี่แก้วคนนึกอะไรก็จะมาไม่งั้นลืมครับแล้วก็การเงินนะคะขึ้นนางสีดานั่งแท้คือการเฝ้าคอยการรอคอยฉันรอโอกาสของฉันมาไพ่ใบนี้รอปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10ถึง14เดือนคือรอแบบมันรอนานแต่มันได้ทีมันแบบตุ้มตุ้มตุ้มคือได้แล้วแบบได้ต่อเนื่องนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและชอบครอบครัวของคุณพ่ออย่างนึงเป็นทั้งบ้านเลยไม่ยอมแพ้
พราะขึ้นไปพระพิฆเนศนะคะไม่ยอมแพ้แล้วรอจังหวะที่จะลุกเหมือนฮุกกลับห้ามภาษามือเขาบอกเหมือนต่อยกับรอจังหวะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าบ้านนี้ต้องเตือนอย่างเดียวโรคความดันเป็นโรคติดต่อเป็นทั้งบ้านเตือนเลยนะคะทานกาแฟทานอะไรพวกที่มันมีพวกไขมันเยอะก็ระวังนิดนึงอันนี้เป็นห่วงจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ญาติพี่น้องจิตจิกกับมันขึ้นไพ่พญาสุครีพไพ่ใบนี้หมายถึงญาติพี่น้องเนี่ยเขาเหมือนถ้าไพ่ภาษาแก้วก็จะเรียกว่าเหมือนกระแนกกระแหนก็ต้องทำใจใครจะพูดอะไรเราช่างมันเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงนะเขาคุณพ่อแล้วก็ช่วงนี้เขากดเราได้เขากดยิ่งเป็นข่าวในโซเชียลดังยิ่งดูดวงแล้วเราก็รู้เนี่ยเขาก็จะพูดเยอะหนูก็เตือนว่าเป็นกำลังใจให้เพราะว่าไพ่ใบนี้คือปากคนเราห้ามไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาทำอะไรเราแรงๆเนี่ยมันสะท้อนกลับหาเขาแน่นอนนะคะโอเคส่วนเรื่องบุตรบริวารช่วงนี้ทุกคนเครียดหมดมันขึ้นพญาครุฑอุ้มนางกากีลึกๆเขาก็ไม่อยากให้เอาเรื่องในบ้านไปบอกคนอื่นนะคะนี่คือสิ่งที่ลูกหลานหรือบริวารคิดแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเนี่ยเขาทำอะไรเขาทำสำเร็จเพราะเรามีแรงกดดันมีแรงผลักดันและบอกเลยนะลูกเหนื่อยมากเหมือนกับคุณพ่อเหนื่อยลูกก็เหนื่อยแต่การเหนื่อยจะเหนื่อยคนละแบบคือเหนื่อยทางความคิดเลยค่ะช่วงนี้นะคะถ้าลูกหลานจะเดินทางไปไหนให้ระวังเจ็บป่วยระวังเป็นพวกความดันหรือเขาเรียกนะความกดอากาศหรือว่าพวกภูมิแพ้นิดนึงนะคะใช่ตรงนี่แต่คุณพ่อถ้าจะเดินทางเองคุณพ่อต้องระวังเรื่องระบบลำไส้ท้องอืดอะไรเงี้ยจะมีมันเอฟเฟกต์แล้วถ้าคุณพ่อจะเดินทางเองแก้วเตือนเลยเรื่องเอกสารเตรียมให้ดีๆบางทีเดี๋ยวลืมไงลืมมันนั้นลืมนี่ใช่ไหมพาสปอร์ตหมดอะไรเงี้ยไปถึงสนามบินแล้วหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะมีลักษณะเหมือนเอกสารที่เตรียมจะทำงานไฟล์ตกหล่นหรือไฟล์เพี้ยนปริ้นทุกอย่างจากที่เมืองไทยไปให้เรียบร้อยนะคะเตือนไว้ตลอดเลยแล้วก็แต่ดวงภรรยาดีมากเลยอะขึ้นให้พระแม่ปาราวตีอุ้มพิเคเนตคือคุณแม่เนี่ยเป็นดวงที่อุ้มเหมือนดวงหนุนสามีหรือหนุนคนรักคู่ครองนะคะคือไพ่การอุ้มชูเกิดขึ้นแล้วก็รักกันมากแต่ในความรู้สึกเหมือนกับบางครั้งเขาจะคิดบ่นหรือเขาจะพูดอะไรเยอะแต่เราก็รักเขาก็รักเราเหมือนกันอันนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่เคยทิ้งกันอันนี้หนูชอบมากเลยเพราะบางคนเนี่ยตกเนี่ยก็ทิ้งเลยแต่เนี่ยไม่อยู่คู่กันถือโอเคแต่คุณพ่อชอบทำเหมือนไม่สนใจใช่ไหมเย็นชาบ่นบ่นเก่งค่ะหายใจก็ผิดแล้วค่ะแต่คุณพ่อเกิดวันอะไรวันพุธวันจันทร์จันทร์ก็วันจันทร์แล้วก็วันพฤศจิกด้วยวันจันทร์เป็นประชาสัมพันธ์แบบแนวตัวเองทำได้คนอื่นทำไม่ได้ใจร้อนมากค่ะนี่ไงคะไพ่พระเพิงขึ้นเลยนะคะพระเพิงในตำแหน่งสุขภาพอันนี้ก็ยำดวงแกเตือนเรื่องสุขภาพเลยเพราะว่าไพ่ใบนี้คือตำแหน่งสุขภาพระวังเรื่องสุขภาพเรื่องความดันแล้วถ้าคุณพ่อมีโอกาสไปเช็คสุขภาพเช็คนิดนึงโดยเฉพาะต่อมลูกหมากอันนี้ก็เป็นห่วงโดยเฉพาะในช่วงประมาณปีหน้าประมาณเมษาถึงมิถุนาเพราะว่ามันขึ้นมาระวังเรื่องต่อมลูกหมากโตหรือว่าอะไรที่แบบเป็นคือระวังไว้ก่อนอ่ะอย่าไปทักหามันแต่ว่าต้องเช็คนะคะเพราะว่าปีหน้าจะเป็นเรื่องสุขภาพหนักๆเลยแล้วก็ความสุขคือตอนนี้อยากได้ที่มันมั่นคงเพราะตอนนี้มันรู้สึกมันเหมือนใจไม่ห่อเหี่ยวโอเคคุณพ่อมาออกรายการหรือมีฟีดแบคทางโซเชียลดีคุณพ่อก็รู้สึกใจชื้นมีกำลังใจเพราะบางคนเอาคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจอันนี้หนูพูดเลยลึกๆคุณพ่อเองคุณพ่อก็ยังรู้สึกว่าเอาวะเราก็ถือว่าเป็นธรรมทานเนาะคนอื่นเขาจะได้สู้ตามเราอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีอันนี้เป็นคนที่ใจดีคนส่งให้กำลังใจเยอะเลยนี่แต่ตอนนี้คุณพ่อมันขึ้นไพ่ตำแหน่งการเงินขึ้นหนุมานสำหรับหนูไพ่ใบนี้คือไพ่การหมุนเงินหาเงินมาได้เท่าไหร่หมุนติ้วติ้วติ้วแต่เคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้แล้วก็บางครั้งรู้สึกเราเงินฝืดเราไม่อยากไปกู้หนี้ยืมสินใครไม่อยากเป็นหนี้ใครนะคะถ้าจะเป็นหนี้ก็ขอเป็นหนี้รัฐเออพวกสถาบันการเงินอันนี้คุณพ่อได้เป็นแน่เพราะคุณพ่อต้องกู้เงินออกมาลงทุนทำธุรกิจซึ่งการทำครั้งนี้มันอาจจะเหนื่อยในช่วงปี2ปีแรกแต่พอเข้าปีจริงๆมันจะโดดเนี่ยช่วงปีที่3ถ้าแอคชั่นจริงๆคือมันจะเป็นลักษณะก้าวกระโดดอันนี้ถือว่าดีนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูลูกแหละเพราะลูกทำงานหนักมากเลยไพ่จะสะท้อนกันออกมานะคะโชคลาภถ้ามองถึงเรื่องหวยโชคลาภเนี่ยเป็นคนที่อยู่อาศัยให้โชคก็ยังแซวกันอยู่เลยว่าออนบ้านเลขที่บ้านเลขที่ยังคิดกันกันอยู่18คุณพ่ออยู่ในใจพวกเราตั้งแต่ก่อนเข้ารายการนะคะและสุดท้ายไพ่บทสรุปคือพานบุญจับนางมโนราคุณพ่อต้องไม่คิดเยอะว่าฉันจะต้องชนะฉันต้องชนะเพราะว่าถ้ายิ่งคิดปุ๊บมันไม่หลุดจากบ่วงกรรมมันโดนดึงอยู่กำลังคิดทำในใจเลยว่าให้ปล่อยวางใช่ถ้าคุณพ่อปล่อยวางได้นะทำอะไรก็ได้แบบนั้นใช่แบบนี้มันเหมือนกับว่าถ้าคุณพ่อปล่อยวางได้ที่สำคัญปีหน้าสุขภาพคุณพ่อจะไม่สุดถ้าคุณพ่อปล่อยได้อย่ามีเงินเยอะแล้วเราต้องมานั่งซ่อมร่างพ่ออันนี้หนูพูดตรงๆเพราะหนูว่าเป็นหนูประสบการณ์เพราะหนู
เสียเงินกับการซ่อมร่างกายเยอะมากแล้วหนูบอกว่าเออพอจะตายแล้วก็หนูว่าเออเงินก็ไม่สำคัญเท่ากับมีเวลาอยู่กับลูก อันนี้หนูก็เลยบอกว่าคุณพ่อไม่ต้องกลัวนะคะชีวิตคุณพ่อไม่มีคำว่าตกต่ำหรือตกอับไปมากกว่านี้แล้วที่ผ่านมาคือหนักที่สุดแล้วแล้วก็หนูชอบบางอย่างนึงครอบครัวเนี้ยไม่เคยท้อช่วยกันทุกคนแล้วก็ทุกคนมีคำว่าสามัคคีไอ้ตรงจุดนี้แหละจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้กลับมาลุกกันได้อีกรอบนึงนะคะหนูเป็นกำลังใจให้อ่ะคุณพ่ออยากรู้อะไรไหมคะไม่ทราบธุรกิจที่ทำเนี่ยนะเราควรจะทำรวมกันในกลุ่มพี่น้องหรือแยกกันทำดีครับพี่น้องของคุณพ่อหรือของลูกลูกอ๋อลูกลูกไม่มีตีกันแน่นอนค่ะพ่อลึกลึกลูกลูกลึกอะลูกอะจะกลัวว่าเอ๊ะเราจะตีกันเหมือนรุ่นพ่อไหมหนูพูดเลยว่าไม่เพราะบ้านนี้ครอบครัวมันขึ้นพระพิฆเนศคือความสามัคคีความสำเร็จและชัยชนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นหนูไม่รู้แต่ถ้าเป็นสายเลือดคุณพ่อของแม่เองหนูมั่นใจว่าไม่มีปัญหาแล้วก็อะไรที่มันติดติดขัดขัดเดี๋ยวรอมันจะเกิดแรงเหวี่ยงการทำธุรกิจมันจะเกิดแรงเหวี่ยงและก้าวกระโดดได้เร็วนะคะไม่ต้องเปิดเลยอันนี้เห็นเพราะว่าใช่อันนี้ก็เห็นตรงกันแต่ดวงคุณพ่อแปลกอย่างนึงเห็น2คนที่มีบทบาทคือผู้หญิงกับผู้ชายจะเป็นเจ้าสัวที่เป็นจีนนี่ดวงดีมากเพราะเนี่ยเกิด25มี3คนไม่เหรอเดือน5ใช่ไหมมีลูกสาวมีผมมีลูก5คนฮะมีลูกชาย2ลูกชาย2ก็ลูกสาว3คนคนนึงไปอยู่แคนาดาจริงๆคนที่อยู่แคนาดาเนี่ยตอนแต่งงานน่ะเขาย้ายสามีเนี่ยย้ายขายทิ้งทุกอย่างที่แคนาดาละฮะแล้วก็ย้ายกลับมานี่พอมาอยู่2ปีไปทำงานแค่ไม่กี่เดือนน้องไล่ออกแล้วก็อารมณ์เครียดสามีก็เลยเอากลับไปแคนาดา มีลูกคนหนึ่งตอนนี้อายุขวบเศษแต่ว่าบทบาทปัจจุบันนี้คือลูกที่อยู่ด้วยก็คือ ลูกสาวลูกสาว2ลูกชาย2ได้ทีนี้เรามาปิดดวงปิดท้ายกันที่ดวงดาวปัจจุบันที่สุดของเรานะคะคือศาสตร์ดาวยูเรเนียนนะคะซึ่งจะมีความแม่นยำมากเพราะว่าอาจารย์จูใช้ดาวปัจจุบันในการดูดวงถูกต้องแล้วค่ะลองดูแม่นยำถึงขั้นถูกลอตเตอรี่57ใบแม่นยำมากนะคะจริงๆอยากให้ดูเลยว่าจริงๆใครที่กำลังท้ออยู่นะคะเทปนี้ช่วยได้เยอะเลยดูคุณสมชายวันนี้นะคะล้มแล้วลุกให้เร็วถ้าลุกให้เร็วนั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะคะเราปิดท้ายดวงที่ดาวยูเรเนียนดวงนี้เกิดมาไม่ใช่คนที่ทำอะไรแบบสบายๆได้อะไรง่ายๆนะเพราะเหมือนกับชีวิตต้องเจออุปสรรคค่อนข้างเยอะมาตลอดตั้งแต่เด็กนะคะเจออุปสรรคตั้งแต่เด็กในชีวิตบอกได้เลยว่า1ครั้งในชีวิตอย่างน้อยๆ1ครั้งล้มละลายถูกทำให้ล้มละลายได้ด้วยแล้วตำแหน่งพี่น้องเนี่ยราหูคำว่าราหูเนี่ยแล้วเจอดาวจันทร์อีกโอ้โหราหูอมจันทร์อะไรอย่างเงี้ยป้นทรัพย์ก็คือป้นทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเอาตรงๆก็คือไว้ใจกันยากนะคะเราเจอกันช้าไปเนาะถ้าเจอก่อนจะเอาอย่างที่เราที่แล้วจะเตือนใช่ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยในดวงเนี้ยก็ดีอย่างที่หมอแก้วบอกนะคะคือล้มแล้วลุกนะคะเนื่องจากว่ามีดาวที่เกี่ยวกับเรื่องล้มละลายเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันตัวมันเองเนี่ยมันก็เจอดาวมนุษย์อยู่ซึ่งมันแปลว่าลุกขึ้นมาได้ไงอย่างรวดเร็วมันแป๊บเดียวอ่ะทีนี้แรงเหวี่ยงปีนี้เป็นปีที่เหน็ดเหนื่อยมากนะคะเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยคุณแม่คงต้องยอมให้คุณพ่อบ่นแหละนะเพราะเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลายอมมา38ปีแล้วค่ะคงต้องยอมตลอดเวลายอมมานานนะคะลักษณะของรอบปีนี้ยังเป็นลักษณะของเงินหมุนนะคะเงินหมุนอยู่นะคะแต่ว่ามันก็จะมีรายได้หรือรายรับเข้ามาส่วนในเรื่องของคดีความอย่างที่หมอแอ้บอกมีโอกาสชนะสูงมากนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเตรียมเรื่องเอกสารให้ดีเพราะจะมีการผิดพลาดอันนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้บอกในเดือนสิงหาตั้งแต่วันที่23สิงหาเนี่ยมันขึ้นคดีความแล้วมันเป็นผลดีแต่มีปัญหาเรื่องเอกสารอันนี้ต้องระวังนะครับอย่างเช่นว่าเอกสารอาจจะไม่ครบอย่างเงี้ยค่ะยังไงต้องเตรียมการให้ดีนะจริงๆแล้ววันที่27สิงหาเนี่ยมันมีเอกสารแล้วเพราะว่ามันเป็นวันตัดสินคดีฟังคำตัดสินฟังคำตัดสินแล้วตั้งแต่วันที่23ต้องมีอะไรอีกไหมยังมีคดีอยู่อ๋อคดีอื่นคดีอื่นแล้วก็มีอุทธรณ์มีอะไรเงี้ยฮะอ๋อถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นคดีอื่นที่จะต้องระวังเรื่องเอกสารนะคะเพราะว่ามันยังมีดาวเอกสารที่มันเสียอยู่นะคะแล้วในชีวิตเนี่ยดาวคู่นี้มันก็แปลว่ามักถูกแทงข้างหลังโอ้อันนี้น่าจะโดนมาตลอดชีวิต
อันนี้เป็นพื้นดวงด้วยเป็นพื้นดวงด้วยนอกจากแปลว่าแทงข้างหลังแล้วยังแปลว่าถูกใส่ร้ายถูกใส่ความนะคะและแปลว่าคดีความเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมีขึ้นคดีความแน่นอนนะคะแต่ว่าตั้งแต่พฤษภาปีนี้เป็นต้นไปการงานที่ทำอยู่อันนี้ดีมากนะคะสิ่งที่เราเริ่มต้นในปีนี้มันเป็นผลดีสำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นงานที่ทำอยู่อย่างลาดหน้าหรืออะไรเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่นี้นะจะมีอย่างอื่นจะเพิ่มอะไรอีกไม่รู้ไอเดียเยอะขายไหมคะลาดหน้านี่คิดต่อไปว่าจะขายเป็นแฟรนไชส์คือมันยังไม่ได้เตรียมพร้อมไงฮะแต่ว่าคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยลาดหน้าเนี่ยจะทำเพื่อช่วยเหลือลูกน้องที่เกษียณเท่านั้นเพราะว่าผมยอดขายขนาดนี้ใช่ไหมมันจะทำทำไมให้เหนื่อยคือทำเพื่อสนุกทำเพื่อมีชื่อมันก็ไม่ใช่นะผมก็ไม่ได้เป็นคนต้องการชื่อเสียงแต่ว่าไอ้ลูกน้องที่เกษียณไปนะอย่างเช่นตอนนี้มีเหตุเอ็กซิเดนต์คือโดนเขาไล่ออกบังคับเกษียณอย่างเงี้ยลูกน้องคนหนึ่งที่เป็นลูกน้องผมอยู่มา20กว่าปีได้เงินไป 280,000 เงินเดือน 28,000 เขาจ่าย10เดือนจ้างออกนะเพราะเป็นคนสนิทของผมปีเดียวครับเงินหมดกลับมาต้องมาหาผมแล้วให้ขอความช่วยเหลือผมก็ยื่นเนี่ยผมรับประกันว่าเดือนหนึ่งคุณมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 หมายความว่าถ้าคุณขายกำไร 15,000 ผมจ่ายคุณ 15,000 ฮะแต่ต้องหาใครมาช่วยคน2คนเมื่อกี้เราได้ดูไหมว่าเดือนตุลามีโอกาสได้เงินมีตุลามีตุลาก้อนใหญ่นะคะของสิงหากันยาเริ่มดีมีว่ากันยาตุลาแล้วกันยาตุลาแก้วด้วยเดือนตุลาเนี่ยจะได้เงินก้อนใหญ่แล้วเป็นเงินที่แบบว่าอาจจะเป็นเอามาเพิ่มสภาพคล่องของครอบครัวมันเป็นเงินที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเงินที่มีปัญหามาก่อนแล้วเราได้กลับมาครับนะคะยังไงก็ติดตามอันนี้ให้ได้เพราะบางทีเนี่ยมันถ้าเป็นเงินที่มาจากคดีความดีไม่ดีเขาอาจจะพยายามยืดเยื้อดึงเชงใช่แต่ว่าเราต้องตามนะคะอย่าอยู่เฉยๆนะคะไม่ต้องเกรงใจกันอีกต่อไปเลยตามเลยนะคะแล้วจะได้ตรงนั้นกลับมาช่วงประมาณเดือนตุลานะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ดีด้วยที่มีโอกาสที่มันเป็นระยะเริ่มต้นในการที่เราจะได้ทรัพย์สินหรือว่าเงินทองกลับมาครับนะคะเพราะฉะนั้นเดือนตุลาไปแล้วถึงจะดีค่ะปีหน้าอย่างแก้วบอกนะคะหลังเดือนพฤษภาเรามั่นระวังเรื่องสุขภาพอย่างแรงเลยค่ะนะคะเพราะมันฟ้องเกี่ยวกับจะบอกว่าในเลขบ้านขึ้นเรื่องความดันเลยแล้วสำหรับไพ่ทาโร่ที่ทำนายไปเนี่ยอะไรก็ตามที่เราติดลบอ่ะติดลบไปแล้วล่ะมันจะเคลียร์ปัญหานั้นทั้งหมดแล้วก็ขึ้นมาอีกเท่าตัวและขึ้นมาอีกเท่าตัวเห็นไหมคุณแม่กับคุณลูกมีอะไรอยากจะถามไหมคะก็ดวงคุณลูกเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่ดวงดีนะคะใช่เพราะเนี่ยนั่งดูกับอาจารย์จูอยู่ยังบอกเลยเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่าดวงใช่คนนี้ไหมที่ต้องไปคนจีไปเมืองจีนไม่ฮะเป็นอีกคนนึงและนี่คือดวงใครคะ25เดือนอีกคนก็ปีเดียวกับผมปีม้าเพราะว่าแต่ปีม้าเนี่ยเป็นปีที่เหนื่อยนะเหนื่อยใช่ครับไม่เคยที่เหนื่อยมันตลอดเวลาแล้วคนนี้ดวงใครคะนี่ไงลูกคนนี้ป่ะ25เดือนดีนะคนนี้ดวงดีเนี่ยแปลกนะปีเดียวเจ้าของแบรนด์หมูข้าวเหนียวเลยแล้ววันที่25เป็นดวงนาลีอุปถัมภ์ด้วยนะเนี่ยแล้วเพื่อนเยอะใช่คนช่วยเหลือน่าจะเยอะคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เวลาที่พูดอะไรเนี่ยมีคนเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกให้พ่อแม่หรือเปล่าถ้าคุณทำค้าขายหรืออะไรนะลูกค้านะคะลูกค้าจะเชื่อถือเราปักมาดเขาได้แล้วดวงเขา25เดือนแรงใช่เขาจริงแล้วเป็นเดือนที่มีเพื่อนเยอะมีพวกเยอะมีวัฒนธรรมที่ดีถ้าจะเริ่มต้นหรือลงทุนทำอะไรก็ตามเนี่ยน่าจะได้แรงสนับสนุนจากเพื่อนจากคนรอบข้างค่อนข้างเยอะต้องพร้อมสู้อ่ะเถียงกับคุณพ่อบ่อยไหมคะอย่าเหลือเลยบ่อยจะเหลือแล้วแต่ว่าดูดวงเขาเนื้อคู่เป็นไงฮะเนื้อคู่เลยงั้นเดี๋ยวเราหลังไมค์ไหมอ๋อครับได้ครับเนื้อคู่ดีค่ะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือก็คล้ายๆคุณพ่อคุณแม่แหละยังไงถึงจะมีปัญหาอะไรแต่ก็อยู่ด้วยกันนะคะก็ดีวันนี้ก็ขอบคุณคุณสมชายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณเรียนนะคะที่มาเกียรติกับรายการเราเพื่อให้คนที่กำลังดูอยู่ที่กำลังท้อเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่เลยที่เข้ามาดูดวงกับเรา4คนเนี่ยก็จะมาแนวท้อใจใช่นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เคสคุณสมชายเป็นเคสตัวอย่างนะคะว่าสำหรับคนที่ล้มแล้วให้รีบลุกนะคะครับแล้วก็มากเมื่อกี้ทางรายการถามว่าผมมีสโลแกนอะไรประจำชีวิตผมมีอยู่อันหนึ่งฮะอยากฝากไว้เพื่อนได้เลยค่ะคือตัวผมเนี่ย
ผมจะใช้คติว่าให้ดูประวัติศาสตร์คนอื่นอย่าให้ตัวเองเป็นประวัติศาสตร์ของคนอื่นคมมากโอเคแล้วก็สุดท้ายด้วยก็คำพยากรของศูนย์องศาพยากรทั้งพวกเราทั้ง4คนขอให้สะพานบุญพวกเราที่สะสมมาเนี่ยส่งผลต่อคำทำนายที่ปั้งเร็วๆไปในไปนะคะขอบคุณครับเพราะวันนี้เราดูกันไปในทิศทางเดียวกันมากว่าโอกาสที่จะกลับมากลับมามันมีแน่แต่รอจังหวะนิดนึงนะคะก็วันนี้ขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะครับโอเคมาทีนี้เราเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามในไลฟ์สดกันไหมโอเคเพราะว่ารู้สึกจะมีคนถามมาเยอะมากเลยช่วงนี้มีคนแบบว่าปลื้มปิ่มกับรายการเห็นไหมวิธีแล้วเป็นอะไรเป็นคุณแหม่มใช่ไหมที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งช่วงนี้รายการเราก็จะเป็นเหมือนศูนย์บรรเทาทุกข์เล็กๆรับเชิญเนาะแล้วที่สำคัญนะคะแขกรับเชิญของเรามีกิมมิกมีเรื่องเล่าแล้วที่จะเป็นผลบวกกับคนที่ดูในรายการแล้วนำเป็นข้อคิดที่ดีเพื่อจะไปปรับทัศนคติใครที่ท้ออยู่จำไว้นะคะว่าคุณลุกขึ้นได้แค่คุณต้องมองบวกช่วงนี้เจอกรณีแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะโดนหักหลังโดนอะไรอย่างเงี้ยอย่าหักหลังเขานะใช่ใช่เพราะว่าในระยะเนี้ยดาวพุธเนี่ยมันแปลว่าคดีความก็ได้แปลว่าการเดินทางก็ได้แปลว่าคำพูดแปลว่าการเจรจาแปลว่าความคิดแล้วมันเดินถอยหลังพอมันเดินถอยหลังเนี่ยมันแปลว่าทุกอย่างมันบิดเบือนหมดนะเพราะฉะนั้นคนที่เราต้องเข้มแข็งกันนะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดแล้วก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับการไปเจรจาในเรื่องของพวกเอกสารอะไรต่างๆเพราะมันมีโอกาสที่จะมีพวกคดีความหรือบางคนอาจจะรอฟังคำตอบอะไรเนี่ย มันอาจจะช้าหน่อยนะคะหลังวันที่31เดือนเนี้ยดาวตัวเนี้ยจะเริ่มเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งพอเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เรารอคอยสิ่งที่เราสมมติคนไปสัมภาษณ์งานไว้เรายังไม่ได้รับคำตอบเนี่ยก็จะได้รับคำตอบกลับมาเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวเดียวเลยต้องระวังนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่31เดือนเนี้ยมันก็จะเดินเป็นปกติละมาแชร์ก่อนดูดวงนะคะแล้วใครที่มีประสบการณ์หลอนหรือว่าอยากจะโทรเข้ามาถามดวงหรือว่าให้เรา4คนยำดวงนะคะโทรเข้ามาได้ที่02-117-4603 02-117-4603นะคะโทรเข้ามาจนกว่าจะติดเพราะถ้าไม่ติดแสดงว่ายกหูขึ้นได้เลยมาลองมาตอบของคนทางบ้านคุณกันนะคะว่าในไลฟ์สดน่ะมันจะมีคำถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆเขาตอบคุณณัฐยาทิพย์นะคะไลฟ์แล้วแชร์แล้ววันที่20กรกฎาคม23ปีวอกปีวอกนะคะวันอาทิตย์ที่19 2บ้านเลขที่19/206เมื่อไหร่จะรวยสักทีคะ20กรกฎาคม23ราศีกรกฎใช่ไหมพี่จูค่ะเมื่อไหร่จะรวยเอ่ยบ้านเงินเก็บไม่อยู่เลยจะรวยจากไหนล่ะนี่บ้านมีรอยรั่วมากหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดหา 3,000 ใช้ 30,000 อ่ะมันเยอะไปมั้งอ่ะโอ้โหน่ากลัวได้เลยมาเดี๋ยวนี้มันมีเดี๋ยวหนูจะให้หนูจะถามเคสนี้ของกับพี่แป๊บนึงรอใจเย็นใจเย็นตามคิวหัวหน้ากลุ่มแบ่งงานอันนี้มันอาจจะไปเชื่อมโยงงานพี่นิ่มเลยอ่ะได้เดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะแล้วไงต่อไม่ตอนนี้ดาวโชคตกมรณะอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็คงยากนิดนึงหมอแก้วด้วยมั้ยก็ได้เปิดดูก็ได้สักใบนึงเนาะไม่ถึงว่าเงินใช่มั้ยใช่กรกฎไงว่าเมื่อไหร่จะรวยอ๋อถามเรื่องเงินก็ตอนนี้ดาวโชคดาวทรัพย์สินมันตกมรณะยังไงก็ถ้ามีทรัพย์สินอะไรอยู่ก็ดูแลคุ้มครองให้ดีละกันเพราะมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาอ่ะได้ค่ะราศีอะไรรวยสุดเนี่ยจะได้ไปเกาะราศีนั้นเออก็มีถุนไงก็เกาะแกไงอ่ะมาคุณจ้าเอ๋นะคะพฤหัสที่18กุมภา31ถามอาจารย์แอ้ค่ะว่าจะเริ่มสร้างอพาร์ตเมนต์ได้เมื่อไหร่และตอนนี้เรื่องติดๆตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วไพ่ของคุณจ่าเอ๋ได้ไพ่เดอะซันเดอะซันเนี่ยตามคำทำนายเนี่ยมันคือเดือนสิงหาวันที่19นับไปอีก3เดือนคือกันยายนตุลาพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นสิงหาวันที่19ถึงพฤศจิกายนเนี่ยมันจะเริ่มสร้างได้แต่ว่าคราวนี้1เหรียญเนี่ยตามมังกรเนี่ยโดยความหมายเนี่ยมันโดยความหมายจริงๆแปลว่าเพชรมันเป็นราศีเมษซึ่งหมายถึงเดือนเมษาเพราะในลักษณะของการสร้างอพาร์ตเมนต์จะสำเร็จเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง19สิงหานะครับถึงพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงในทางดีแล้วก็ถ้าในช่วงเวลานี้ไม่สำเร็จไปอีกทีหนึ่งปีหน้าก็คือในช่วงประมาณเมษาปีพ.ศ.2563แต่ถามว่าถ้าติดขัดแล้วควรจะทำไงมันก็จะมีอีกศาสตร์นึงก็ซึ่งอาจจะต้อง
ไหว้เจ้าบ้านไอ้นะเจ้าที่เออจะไม่ใช่ไหว้เจ้าบ้านไหว้เจ้าที่ขออนุญาตก่อสร้างนามไหว้เจ้าที่ขออนุญาตก่อสร้างก็คือคุณเอ๋อาจจะเชิญอาจารย์นิ่มไปแล้วก็พร้อมกับการปรับฮวงจุ้ยโดยการเชิญอาจารย์จุนไปหรือว่าอาจจะพี่แก้วหรือว่าพวกเราทั้ง4คนได้เลยค่ะมาต่อด้วยคุณฟุกล็อกนะคะ31มีนา2511เมื่อไหร่จะดีขึ้นครับพี่จูขา2ปีเลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้2ปีบวกไปถูกไหมเริ่มนับจากวันนี้เลย2ปีเพราะว่าคุณระวังเรื่องการเงินนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะแต่ถ้าคุณบอกเฮ้ยไม่มีให้โกงแล้วอันนี้มันแปลว่าสูญเสียเงินทองแล้วก็แปลว่ามีโอกาสที่จะมีหนี้สินเกิดขึ้นได้ด้วยซ้ำไปมาเดี๋ยวพยายามจะดูคำถามจะจูดู12ราศีอีกรอบไหมอันนี้เหลือ61แล้วเดี๋ยวอันนี้หน่อยคุณมาเลขที่29อะไรพี่แก้วดูดวงความรักป่ะ112เกิดเสาร์ที่15เมษายน2532เพิ่งอยู่บ้านนี้9เดือนแย่มากค่ะทำไงดีคะบางทีก็ไม่ใช่เพราะบ้านมันดวงเขาเปล่าทุกอย่างนะคะเราจะเจอคนที่รู้สึกว่าพอเข้าบ้านแล้วเหมือนไม่ดีแต่เผอิญย้ายเข้าไปในจังหวัดที่ตัวเองดวงไม่ดีพอดีมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเพราะบ้านจริงบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับบ้านเลยนะคะบ้านจริงๆบ้านดีด้วยซ้ำแต่ว่าคนที่อยู่บ้านนี้จะค่อนข้างอีโก้สูงเนาะทุกคนถูกหมดหาคนผิดไม่ค่อยเจอเจ้าที่ผู้หญิงเป็นดวงที่คิดมากด้วยนะเกิดวันที่เท่าไหร่5เมษายน15เมษายน15เมษายนย้ำคิดย้ำทำด้วยย้ำคิดย้ำทำจะคิดเยอะแล้วบ้านก็แบบพวกอีโก้สูงหน่อยคือฉันถูกทุกคนนะมาไม่เป็นไรเราข้ามมาดูคนอื่นเถอะเนาะตอนนี้เปิดสายอยู่นะคะ02-117-4603นะคะโทรเข้ามาในรายการได้เลยคุยกับเรา4คนสดๆตรงนี้เลยใครมีเรื่องหลอนก็โทรมาได้เลยอาจารย์จูบอกถามทีมงานว่าเอาโทรศัพท์วางใช่ไหม02-117-4603นะคะโทรเข้ามาจนกว่าจะติดเพราะถ้าโทรเข้ามาไม่ติดแสดงว่าเรายกสายออกเหมือนอะไรนะเหมือนข้อความใน Facebook Live เหมือนกันส่งเข้ามาจนกว่าเราจะอ่านเพราะถ้าเรายังไม่อ่านแสดงว่าเรายังไม่เห็นนะคะส่งจนกว่าเราจะอ่านส่งมาเรื่อยๆมาค่ะสู่วันที่อันไหนนะเขาถามอาจารย์นิ่มมาดีใจจังเลยต้องรีบอ่านให้เขาหน่อยละใช่เหรอเจนนี่วีตาสุรินทร์ศุกร์ที่20/25/20บ้านเลขที่200ปีมะเสงถามอาจารย์นิ่มค่ะรบกวนดูให้หน่อยว่าหาเอกสารไม่เจอไม่รู้อยู่ในบ้านหรือเปล่าเห็นไหมให้เราหาเอกสารเหรอเจอป่ะอยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะอยู่ที่โต๊ะนั่นแหละอยู่ในลิ้นชักเอกสารทับอยู่ดูดีๆโต๊ะทำงานหรือหนึ่งซ้ายที่เก็บเอกสารเนี่ยก็บอกแล้วปีช่วงระยะนี้เป็นช่วงที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเดี๋ยววันที่3ไม่หายเดี๋ยววันที่31ก็เจอไลค์แล้วแชร์แล้วนะคะวันที่30พฤษภาคม2520คุณสัญญาใจสัญญาวันจันทร์ปีมะเสงจะรวยไหมคะงวดที่จะถึงนี้อันนี้ FC เราเลยนี่มีเกณฑ์ได้เงินนะคุณมีเกณฑ์ได้เงินหมุนให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบที่สุดหรือพวกเบอร์มือถือตัวเองมันจะได้จากการติดต่อสื่อสารหรือเบอร์ที่คุยกับเพื่อนบ่อยๆแล้วเลขมันจะมาจากเพื่อนอ่ะหรือไอ้ก็ซื้อเลขท้ายเบอร์มือถือตัวเองนะจ๊ะอันนี้ FC ขนาดแท้เลยนะหมอแก้วถูกหวยจากหมอแก้ว3งวดแล้วค่ะงวดนี้มีโชคเกี่ยวกับอะไรคะ3มกราคม37จริงๆงวดนี้อยากให้งดรอบนึงแต่ถ้าไม่งดนะคะแล้วอยากซื้อไปทำบุญลงศพในใบการบุญลงศพไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้ามันมีใบเสร็จมาใช่ป่ะใบบุญธนาบุญอ่ะก่อนเผาให้ดูเลขใบเสร็จ3ตัวหลังอ่ะได้เลขอะไรซื้ออันนั้นเลยเพราะมันต้องเป็นเลขจากการทำบุญเพราะจริงๆเหมือนโชคเขามีเราต้องหยุดพักแป๊บนึงแล้วรอซื้อใหม่นะจ๊ะโอเคคุณทิชาเนี่ยเรามีไปอุบลซื้อคลองถอยวัดมาพี่แอ๊ใช่นะคือของถวายวัดงานให้อยู่คือของถวายวัดมาเป็นแบบว่าราคาของนี่แบบพี่แอ้มชอบอ่ะเลขอะไรเลขอะไรเจ๊ดูอะไรเขาแค่ไม่ได้พูดเขาเล่าให้ฟังเฉยๆเนี่ยราคาซื้อในกรุงเทพไม่ได้นะราคาเนี้ยใช่มาเดี๋ยวขออ่านคุณไอซ์ก่อนศุกร์ที่13 2532 13เกิด 13.15 ปีมะเสงบ้านเลขที่51/2เจ้าที่ผู้หญิงหรือผู้ชายใจดีไหมคะหนูอยู่ราศีไหนธาตุอะไรคะพี่จูเดี๋ยวเอาใหม่ๆ11เจ้าที่เดี๋ยวอันนี้ตอบเรื่องเจ้าที่ก่อนเจ้าที่ผู้ชาย13ตุลา2532ค่ะเจ้าที่ผู้ชายนะคะไฟกลางบ้านเสียบ่อยหน่อยเนาะก็พยายามซ่อมนิดนึงแต่ว่าซ่อมยังไงมันก็จะค่อนข้างเสียบ่อยนิดนึงนะช่วงกลางบ้านแล้วก็ไม่ค่อยสว่างด้วย
เป็นถ้าเป็นของศาสตร์เราคือราศีตุลนะคะอยู่ในราศีตุลแล้วก็แล้วถามอะไรอีกนะราศีไหนธาตุอะไรเดี๋ยวเราจะได้ไปแพร่กัน4คนราศีตุลนี่ส่วนใหญ่จะดาวตัวนี้มันจะเป็นธาตุอะไรวะธาตุลมเอ้ยไม่ใช่สิธาตุใช่ธาตุลมธาตุลมนะธาตุลมธาตุลมราศีตุลเนาะจะมีความมุทะลุนิดๆด้วยนะและดื้อด้วยจะชอบราศีตุลอันนี้จะชอบเกี่ยวกับเรื่องของขนมเนาะชอบกินขนม enjoy น้ำหนักกระพุ่งเหมือนหนูเลยนะรีบลดน้ำหนักนะคะต้องไปถ่ายรูปแล้วนะคะได้ค่ะนะจะลดน้ำหนักแล้วค่ะไม่ต้องซื้อขนมมาฝากแล้วนะคะ โอ้วันนี้เพียบเลยอ่ะทั้งหมูทอดทั้งขนมเบื้องเต็มมากมาคุยกันตอบเดี๋ยวนะขอดูอยากคุยกับทางบ้านอ่ะโทรเข้ามาหน่อยสิแล้วเรื่องหลอนๆน่ะใช่ไหมอาจารย์นิ่มอาจารย์นิ่มเขาสื่อกับผีเอ้ยสื่อกับเจ้าที่เจ้าทางได้อย่านิ่มสื่อกับผีถามว่าช่วงนี้แบบว่ามีคนแบบว่าดูหาฉันหันท่าเลยบ้านเลขที่ฉันน่ะ149/39อ่ะเธอช่วงนี้ต้องไหว้อะไรเป็นพิเศษไหมนอกจากไหว้เจ้าที่กลางบ้านแล้วว่ะเธอต้องไหว้เจ้าที่กลางบ้านอีกรอบนะเพราะเธอห่างหายมากแต่ฉันไปไหว้รอบนั้นนี่ได้ราหูองค์ใหญ่มาเลยนะจากสันเจ้าที่เยาวราชเฮียให้มาอันนี้เมาส์กันนะคะเดี๋ยวนะฉันจะบอกกับบ้านเธอเนี่ยเหมือนเทวาลัยแล้วนะจ๊ะเธอหยุดรับได้แล้วจ้าเพราะบางทีถ้าดวงมันอย่างตอนนี้เราดวงไม่เปิดแก้วเหมือนที่อาจารย์จูดูเนี่ยเพราะฉะนั้นแก้วจะรับอะไรที่มันใหญ่ๆเข้ามาในบ้านไม่ได้แก้วต้องหยุดก่อนคือตอนนี้หยุดแล้วไงแต่ทีเนี้ยจะใช้คำว่ากว่างจะหยุดหรือเปล่าหยุดแล้วนะคะส่วนใหญ่จะได้มาฟิตไม่จริงอย่างราหูอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ตามเนี่ยคือเขาก็เป็นเทพที่ค่อนข้างใหญ่เป็นเหมือนเขาเรียกเทพราหูมันเหมือนเทพที่คุมดวงถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ดวงเรามันติดขัดๆอยู่แบบนี้แกไม่ควรจะเอาราหูเข้าบ้านแล้วจะไปไว้ไหนบ้านแม่ไว้บ้านแม่ก่อนชัดเจนมาบ้านแม่นะตอนแรกกะว่าจะเอาวางไว้บนโต๊ะทำงานก็เลยคุมดวงรอให้ดวงเปิดก่อนแล้วค่อยวันไหนดีพี่จูนั่นไงอะไรนะวันไหนดีเดี๋ยวหนูจะได้ขนไปไว้บ้านแม่ก่อนทิ้งพาแม่ก่อนวันพฤหัสดิก็เดี๋ยวย้ายคือย้ายหนูไปรับเข้าวันเสาร์ด้วยนะหนูเอาวันคู่มีวันแรงไปอีกแล้วดังนั้นหนูจะเชิญออกวันพฤหัสใช่ป่ะวันพฤหัสเข้าบ้านแม่วันพฤหัสโอเคตามนี้นะคะเฮียที่สุดแล้วก็อีกอันนี้บอกกับทุกคนด้วยถ้ารู้สึกว่าตัวเองดวงติดขัดอยู่หรือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันยังไม่ค่อยดีแล้วบางคนเนี่ยไปไหว้จะไปไหว้ศาลเจ้าไหว้พระไหว้อะไรก็ตามแล้วรู้สึกว่าจะต้องบูชาสิ่งเหล่านั้นกลับมาบ้านอันนี้ขอแนะนำว่าอย่าพึ่งแต่อันนี้ดูปากของแก้วนะคะจริงๆอ่ะเฮียเขาให้มาตั้งแต่ก่อนปีใหม่จนบอกเฮียขารอข้ามบ้านก่อนพอข้ามปุ๊บเฮียขาเดี๋ยวรอหนูวันเกิดก่อนเนาะพอมันวันเกิดปุ๊บเฮียถามว่ามึงจะรอหนูว่าก็ได้ค่ะเพราะผ่านมา4รอบแล้วไงก็ได้รับเข้ามาแล้วก็เอาเลยไว้แต่ว่ายังไม่ได้แบบเขาเรียกไงยังไม่ได้แกะคือก็คุมเก็บเอาไว้เพราะว่าจริงๆอย่างคนที่ดวงติดขัดหรือดวงตกอยู่เงี้ยถ้ารับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแล้วบางทีเขาใหญ่เกินดวงเนี่ยบางทีเราไม่อยู่มันจะทำให้เรายิ่งแย่อย่างนี้เดี๋ยววันไหนอาจารย์นิ่มว่าไว้ที่บ้านเนี่ยแล้วเราก็ทำไลฟ์สดบอกหวยกันอ๋อเดี๋ยววันที่9สิงหาเรา4คนจะไปเชียงรายนะคะใครอยู่เชียงรายเจอพวกเรา4คนก็ทักทายกันได้เราจะไปที่วัดแสงแก้วครูบาอริยชาติไปกราบครูบาวันที่9ต่อด้วยวันนี้อ๋อวันนี้พี่แอ้ไปเชียงใหม่ป๋าขาป๋าไปเชียงใหม่ไปร้านอะไรนะโอเวอร์ชามุกกระจายสายเปนี่คือแม้พอเราส่งปุ๊บภาพมามีสายจะสายมาเดี๋ยวใครรอก่อนให้พี่แอ้พูดจบก่อนพี่แอ้จะไปเชียงใหม่จะไปมุกกระจายสายเปแล้วก็ตอนนี้คิวจองมาค่อนข้างเยอะมากนะแล้วก็ตอนนี้เหลือคิวจองอีก10คิวไปทุกครั้ง46คิวทุกครั้ง48คิวทุกครั้งโอเคเนาะใครอยู่เชียงใหม่ก็เจอพี่แอ้ได้นะคะเย็นนี้เดี๋ยวไม่แน่พวกเรา4คนอาจจะได้ไปแพร่มาต่อกันด้วยสายพี่สายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อออนค่ะคุณออนขาจะขอชื่อนามสกุลวันเดือนเอ้ยไม่ใช่ขอวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ค่ะ20ธันวาคม2522ค่ะวันอะไรคะวันพฤหัสค่ะปีนักสัตว์มาแม่บ้านเลขที่ค่ะ197/4ฮะบ้านเลขที่อะไรคะ197/17กับ197/4มี2หลังค่ะในบริเวณเดียวกัน/17กับ/4เหรอค่ะ2หลังถูกไหมทำไมเลขที่มันห่างกันจังแล้วทำไมอยู่นอนหลังไหนเป็นหลักคะทับ 4ค่ะทับ4นะค่ะอ่ะทีนี้อยากจะสอบถามว่าอะไรคะ
อยากจะถามว่าตอนนี้ทำมาค้าขายอะค่ะไม่ดีเลยไม่ทราบว่าทางมันปิดหรือว่ายังไงอะคะทางมันไม่ได้ปิดนะเออถ้าในเรื่องของบ้านนี่ว่าไม่เกี่ยวนะคะมันเกี่ยวที่ดวงเขามากกว่าที่บ้านเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะคะที่บ้านมีบูชาวิคเนศอยู่บ้างไหมคะไม่มีค่ะค่ะมาด่วนเลยนะที่ติดค้าขายไหมคะค่ะขายของขายมาเลยยิ่งค้าขายด้วยเพราะค้าขายแล้วถึงพันนอกจากค้าหาพระพิฆเนศมาแล้วก็ต้องจัดวางให้ถูกด้วยแล้วก็น้ำต้องมีตลอดที่สำคัญหิ้งพระที่บ้านก็เช็ดๆบ้างนะอ๋อค่ะเพราะว่าไม่ค่อยสนใจเลยบ่นว่าดวงตกเงินไม่ดีแต่ว่าชอบทิ้งพระอย่าพลาดอย่าพลาดนะคะก็คือดวงจะดีหรือดวงจะขึ้นเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกาปีนี้นะคะพฤศจิกาปีนี้จะมีโชคนะทีนี้ถ้าค้าขายก็เหมือนกับว่าได้โชคจากการค้าได้ด้วยนะคะรวมถึงถ้าสมมติว่าชอบเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสนะคะก็คือมีอยู่3เดือนเนาะพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราคม3เดือนแล้วถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการค้าก็จะดีในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปค่ะอ๋อค่ะอาจารย์นิ่มคะอยากจะสอบถามเรื่องที่บ้านมีครูหมอค่ะอยู่จังหวัดไหนเนี่ยสงขลาค่ะอ๋อสงขลาครูหมอโนรานะเหรอใช่ไม่ทราบว่าแบบติดขัดอะไรอยู่หรือเปล่าหรือยังไงอ่ะปกติก็มีอะไรนะเขาเรียกไหว้ครูอะไรอย่างนี้ไหมที่บ้านจะไหว้ครูมันใช้งบเยอะถ้าเกิดมีงบก็คือจะไหว้อะค่ะอ๋อถ้าคือแล้วแต่ปีว่างั้นเถอะปีไหนมีงบก็ไหว้ปีไหนไม่มีก็ไม่ไหว้ใช่ไหมมาแบบติดขัดๆถึงว่าเออเพราะจริงๆแล้วถ้าไหว้เนี่ยต้องไหว้ตลอดเราต้องไหว้ตลอดจะเล็กจะใหญ่ก็ต้องไหว้เนาะคือไม่จำเป็นต้องจัดแบบว่าอลังการทุกปีอะแต่ก็คืออย่างวันไหนที่เป็นวันไหว้ครูอยู่แล้วในแต่ละปีอ่ะก็แค่ขึ้นผลไม้ขึ้นใบสีหมากพลูอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูอลังการกว่าการไหว้ของทุกๆวันแค่นั้นเองแล้วก็บอกว่าเออวันนี้เป็นวันครูไหว้ครูแต่ปีนี้เรายังไม่มีปัจจัยมากพอที่จะจัดงานเนาะเราก็ไหว้แต่ไหว้ให้สม่ำเสมอทุกปีที่บ้านนี่ที่บ้านนี้คือไม่ได้มีติดขัดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมไม่ไม่แล้วที่บ้านเจ้าที่ผู้หญิงนะผู้หญิงนี้คนไทยหรืออิสลามตอบไม่ได้อันนี้ต้องไปที่ที่ถึงจะรู้ว่าศาสนาอะไรแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยจะรู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเขาส่งไหมคะฮะฮะเขาส่งแบบทำให้เราดีขึ้นไหมหรือว่าเราไม่ได้ไหว้เขาแล้วเขาก็เลยแบบลองไหว้เจ้าที่ต่างบ้านดูบ้างเนาะไหว้ขอเขาไม่เคยไหว้แล้วไหว้ขอเขามาเจ้าที่แล้วก็ไหว้ครูหมออย่างที่ถามมานั่นแหละเออให้สม่ำเสมอถ้าคิดจะบูชาเขาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีอ่ะอันนี้เป็นรับเขาเรียกอะไรนะสืบทอดเป็นมรดกมาหรือเปล่าครูหมอเนี่ยใช่ๆของที่บ้านเลยค่ะของปู่ย่าตายายเลยทางใต้จะเยอะใช่ไหมทางนครใช่สงขลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเยอะๆใช่ค่ะเขาทำงานบ้านเราไม่มีแล้วเยอะแล้วที่สำคัญไม่เท่าไหร่นะเราก็แบบเอ๊ะทำดีไม่ทำดีบางคนรับไปแล้วก็ไม่ทำต่อเนื่องถ้าตัดสินใจรับแล้วนะคะต้องไหว้และทำพิธีต่อเนื่องใช่ที่สำคัญนะต้องศรัทธาด้วยถ้าไม่ศรัทธามันก็เหมือนกับว่าเหมือนเราไม่อินอ่ะใช่แล้วก็อย่าโทษเขาอ่ะเวลาที่อะไรไม่ดีก็อย่าโทษแต่ดูแล้วจริงๆเขาให้คุณแต่มันเป็นจากดวงของคุณมากกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นไม่สามารถทำร้ายอะไรคุณได้แต่เผอิญว่าบวกกับดวงของคุณมันอยู่ในช่วงที่มันยังไม่จังหวะที่อ้าปากรอนิดนึงนะคะนะเราไหว้เจ้าที่กลางบ้านอีกสักรอบนึงเนาะอังคารเที่ยงหรือเสาร์เที่ยงแล้วก็ไหว้คุณหมอนะคะแล้วก็รอจังหวะดวงเปลี่ยนช่วงเดือนพฤศจิกายนที่อาจารย์จูบอกนะคะอ๋อค่ะไม่ทราบว่าดวงจะดีขึ้นพฤศจิกายนประมาณพฤศจิกายนค่ะปีนี้โอเคนะจ้าขอบคุณมากค่ะบางทีมีคนถามเราเยอะมากนะเรื่องครูหมอเนี่ยซึ่งตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าบ้านเราไม่มีถามเรื่องอะไรนะครูหมอเพราะว่าส่วนใหญ่จะนครกับสงขลาเนี่ยนครแค่หัดใหญ่นี่แค่รู้จักไหมแค่อยู่หัดใหญ่แค่ทำมาหากินตลอดไม่ค่อยรู้จักโอ้ยตายแล้วพ่อคุณปิดไม้ทุกคนจีนไงทำมาหากินในการซื้อหวยใช่ดูเลยตีเลยมาไม่ที่จะบอกอย่างเคสเนี่ยแก้วเคยเจอลูกค้าที่ใต้โทรมาแล้วพอเราดูบอกว่าในเมื่อเราบูชาท่านแล้วเรารับขันจะบรรพบุรุษมาแล้วควรทำอย่างต่อเนื่องมีทรัพย์น้อยทำน้อยมีทรัพย์มากทำมากแต่ที่สำคัญที่สุดต้องศรัทธาครูหมอโนรานี่เขาช่วยเรื่องอะไร
ส่วนใหญ่เรื่องทำมาหากินก็ช่วยนะไม่ใช่แบบบางคนว่าอุ้ยอย่างนี้เรื่องศิลปะการแสดงไม่ใช่ เรื่องทำมาหากินใครมีความรู้เรื่องนี้ลองแชร์มาหน่อยเท่าที่รู้นะคือการทำมาหากินการดูแลเรื่องสุขภาพปัจจัยหลายๆอย่างรวมๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีสายเข้าเอาหรอสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะรู้จริงเหรอมีสายเหรออ่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณอะไรคะพรค่ะอยากดูดวงเรื่องค้าขายเรื่องอาชีพอะค่ะวันเดือนปีเกิดเลยจ้าบ้านเลขที่จ้าเกิดวันที่7วันเสาร์ที่7เมษายน2516ปีฉลูบ้านเลขที่43/319ค่ะถึงกับปากกาไม่ติดกันเลยทีเดียวมาอยากจะถามเรื่องการเงินค้าขายใช่ไหมการเงินค้าขายค่ะเอาเลยพี่แอ๊ะเบอร์ไหนค่ะดาวชอบตกวินาศอยู่เนาะค่อนข้างยากนิดนึงดาวห้ามเล่นหวยเลยนะการเงินใช่ไหมใช่โอ้การเงินได้ไพ่10กระทาสิบคาถาปกติเนี่ยมันต้องใช้คำว่าทำงานหนักได้เงินเยอะทำงานน้อยได้เงินเยอะก็หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของความตั้งใจหรือความขยันหมั่นเพียรแต่ต้องถามว่าตอนเนี้ยมันเป็นช่วงที่ไม่ได้ทำอะไรหรือเปล่าเลยรู้สึกว่าการเงินมันไม่ค่อยดีมีอะไรที่ไม่ได้ทำอะไรไหมครับในช่วงนี้ไม่ได้ทำก็ทำค้าขายอยู่บ้านนะคะโอ้ได้ไพ่9เหรียญถ้าค้าขายอยู่ก็ต้องถามว่าขายอะไรขายของโชห่วยของชำของอะไรใช่ใช่ใช่ของโชห่วยของชำเนาะใช่ไหมใช่ค่ะสองดาบต้องอาศัยโลกโซเชียลอ่ะก็ต้องถามว่าเป็นเรื่องโลกโซเชียลไหมเก่งเรื่องโลกโซเชียลไหมไม่น่าไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าสองดาบมันเป็นเรื่องของการ PR การประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงดวงของการเงินเนี่ยจะดีคือกันยากันยาวันที่2หรือใช้คำว่าต้องอดทนค่อนข้างสูงเพราะ2ดาวเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าตอนเนี้ยถ้าดูเรื่องของการเงินเลยนี่ที่จะแบบสบายเลยเนี่ยต้องดูว่ารองเงินก้อนใหญ่จากอะไรมั้ยถ้าเกิดไม่ใช่ค้าขายมีมั้ยมีมั้ยครับรองเงินก้อนใหญ่จากอะไรมั้ยครับไม่มีค่ะคือตอนนี้เหมือนว่าขายไม่ดีเศรษฐกิจเงินมันฝืดถูกมั้ยคะใช่ค่ะแล้วก็เลยอยากจะทำยังไงให้ค้าขายได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะอยู่จังหวัดไหนนะคะหนูขออีกรอบปทุมค่ะปทุมไปไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานีเลยค่ะนะคะแล้วก็ไปจุดธูปเรียบร้อยเตรียมดอกไม้สวยๆไปดูวิธีการในคอนเทนต์อาจารย์นิ่งได้โอเคดูวิธีการไหว้ศาลหลักเมืองได้จากอาจารย์นิ่มได้เลยนะคะมีวิธีบอกให้ก็ลองเสิร์ชจาก Facebook ได้เลยก็จะขึ้นให้นะคะแล้วนอกจากที่หนูแนะนำอย่างหนึ่งพี่อย่าคิดเยอะพี่เป็นคนย้ำคิดย้ำทำคิดแต่ด้านลบเปลี่ยนมุมมองตัวเองไว้ให้คิดบวกถ้าคิดบวกชีวิตจะบวกอ่ะโยนต่อเลยบ้านก็อยู่บ้านก็อารมณ์หงุดหงิดง่ายอารมณ์สวิงเนาะจะทีมผู้หญิงนะคะคนในบ้านก็จะเถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องค่อนข้างบ่อยเนาะแล้วก็เก็บบ้านให้สะอาดกว่านี้นิดนึงนะคะการเงินมันจะได้คล่องตัวจะได้ไหลลื่นนะนะคะของเก่าทิ้งบ้างอย่าซื้อแต่ของใหม่เข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างที่อาจารย์ทุกท่านดูไปนะคะแต่จริงๆแล้วมันน่าจะตรงกับอาจารย์จูมั้ยต้อง2ปีเลยมั้ยถูกเพราะว่ากําลังจะบอกอยู่เลยว่ามันการเงินเค้าแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่เร็วๆนี้แต่กันยานี่ถือว่าแบบเป็นช่วงจังหวะเป็นช่วงจังหวะที่แบบว่าเป็นรอดตายเขาเรียกว่าจังหวะรอดตายแต่ดวงเขามันตกโลกโซเชียลแต่เขาเล่นโซเชียลไม่เป็นหรอกมันยังมีเรื่องอีกอะในเรื่องเงินของคุณอะพอได้เงินมามันก็เป็นเงินออกใช่เพราะว่าปีนี้มันตกตำแหน่งวินาศนะคราวนี้พอได้เงินมาปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าจะต้องจ่ายหนี้จ่ายสินอะไรออกไปนะคะแล้วก็พอพ้นปีนี้ปุ๊บไอตัวใหม่มันเข้ามาแทนใช่โอ้โหมัน2ปีเลยฮะต้องอดทนใช่ครับใช้เวลาประมาณ2ปีการเงินคุณถึงจะคล่องตัวขึ้นนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะในช่วงนี้แต่ไม่แน่นะเชิญอาจารย์นิ่มไปไหว้เจ้าที่กลางบ้านอะไรเงี้ยอาจจะเร็วกว่า2ปีสาธุพี่แอ๊ะกลายเป็น2เดือนจ้ายังอยู่ไหมอยู่ไหมคะอยู่ไหมครับถามอะไรอีกไหมฟังอยู่ค่ะถามอะไรอีกไหมคะคือมันลำบากเกินจนท้อจนแบบไม่อยากจะอยู่แล้วตอนนี้เบื่อมาได้ดูสัมภาษณ์แขกรับเชิญเมื่อกี้ไหมได้ดูไหมคะเมื่อกี้ดูค่ะขายราดหน้าเดินล้มแล้วลุกให้เร็วแล้วถ้าเรามัวคิดลบคิดท้อแท้นะคะไม่มีใครดึงคุณได้นอกจากตัวคุณดึงตัวคุณเอง
ฉะนั้นให้แก้แนะนำก็จะแนะนำว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดมุมมองนะคะคุณพรลองดูเนาะแล้วก็แนะนำอีกอันหนึ่งนะคะว่าถ้าสมมติคุณจะค้าขายให้ดีจริงๆเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของขนมนะของกินใช่ของกินจะดีที่สุดเลยนะคะของชำที่คุณทำอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะต้องเอาไปปรุงอีกหรือเปล่าแต่อันนี้ต้องปรุงสำเร็จเอ๊ะมีสูตรไหมมีสูตรของกินไหมมีสูตรทำของกินอะไรไหมมีไหมครับไม่มีคุณพรเรื่องของกินเหรอคะเออมีไหมมีสูตรไหมเคยคิดว่าจะทำเกี่ยวกับพวกอาหารขายอย่างเงี้ยค่ะเออทำอาหารตามสั่งตามสั่งอ่ะตรงกันเลยนะคะทำอาหารตามสั่งลองให้ว่ามีของชำด้วยแล้วก็ทำเป็นอาหารตามสั่งหน้าร้านด้วยน่าจะเวิร์กนะค่ะเพราะว่าของคุณต้องเป็นอาหารที่สำเร็จแล้วอ่ะใช่นะคะถึงจะขายดีนะคะลองไปเพิ่มปรับเรื่องอาหารตามสั่งดูเนาะแล้วก็ถ้าทำแล้วมันเวิร์กมันประสบเร็จดาวกันเงินมันเข้ามาเงี้ยก็โทรมาบอกในรายการใช่แล้วก็มันเหมือนกับว่าจะมีเงินมาหล่อเลี้ยงคุณอ่ะครับนะคะแล้วก็อีก2ปีมันถึงจะแบบว่าใช้หนี้ใช้สินหมดหรือว่าตั้งตัวได้ทำเป็นใช่ไหมครับอาหารตามสั่งทำเป็นไหมข้าวไข่เจียวก็ได้ทำเป็นใช่ไหมเออทำเป็นแล้วทำอร่อยไหมข้าวไข่เจียวยังได้เลยแค่นะเนาะจะได้ไม่คือมันไม่ต้องลงทุนเยอะไงข้าวหมูทอดไข่เจียวอย่างเงี้ยนะลองทำตรงนี้ดูข้าวหมูทอดชื่ออะไรนะชื่อคุณอะไรนะคุณพรข้าวหมูทอดไข่เจียวคุณพรนะคะคือไม่ต้องเอาอาหารหลายอย่างก็ได้เอาแค่อย่าง2อย่างพอนะคะทำเป็นข้าวหมูทอดไข่เจียวเจ๊พรนะลองทำดูเนาะก็คิดว่าตรงกันคิดว่าตรงกันแล้วก็อันดับแรกเลยคือต้องมีกำลังใจก่อนนะคะถ้าขาดกำลังใจก็จะทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละอันดับแรกมีกำลังใจก่อนจะได้มีแรงนะคะใช่แล้วเมื่อกี้คิดเอาของขึ้นมาครับว่าพูดขึ้นมาครับว่าคิดฆ่าตัวตายนี่จบเลยนะคือเราช่วยไม่ได้เลยนะน้องยังไงก็พี่แก้วก็ช่วยไม่ได้พี่แอร์ก็ช่วยไม่ได้อาจารย์นิ่มก็ช่วยไม่ได้อาจารย์ดูก็ช่วยไม่ได้น้องยังไงก็สู้ๆนะคะนะครับสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะกำลังใจให้ขอบคุณค่ะก็สิ่งที่เราแนะนำไปก็ลองเอาไปปรับนะคะไปปรับใช้ดูนะคะเพราะว่าจากดวงของคุณเนี่ยเราว่าเป็นพวกอาหารที่ปรุงสำเร็จเนี่ยจะดีกว่าดีกว่าที่แบบว่าขายของแล้วให้แบบรอคนมาซื้อแบบของชำอะไรเงี้ยนะมันจะดีกว่าเยอะเลยเนาะอ่ะต่อไปคืออ่ะดูดวงราย7วันกับพี่แอ้ก่อนไหมอ่ะโอเคไม่ใช่พี่แก้วเหรอพี่แอ้สุดท้ายก่อนปิดรายการกี่นาทีเร็วพี่แอดหิวอะไรบอกอยู่นี่ไงว่ากี่นาทีเนี่ยบอกใช่ประมาณ15ไม่ถึงนี่เจ้าของรายการนั่งอยู่นี่เดี๋ยวพี่แอดดูจบปุ๊บหมดเวลาแล้วแล้วพี่นิ่มหิวกันหรือยังนี่ไงพี่แอดดูเลยเดี๋ยวจะกินข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวหมูเลยนะยังไม่ได้ชื่อแบรนด์ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูก่อนแต่ว่าแบรนด์กำลังอยู่ในช่วงที่แบบว่าใครทำนะพี่ปูพี่ก้ามปูปฐมสูตรพี่ก้ามปูปฐมสูตรนะคะภรรยาอันนี้สั่งได้ออกงานได้นะคะสั่งออกงานได้นะคะบอกเลยอร่อยมากอร่อยมากวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเข้ารายการยังไม่ได้กินข้าวเลยมาเจอข้าวเหนียวหมูหมดไป2กล่องแล้วคือประเด็นจะบอกว่าหมอแก้วตาจะปิดพวกข้าวเหนียวยังไม่ทันจะแต่งหน้าอยู่นะคะยังทำผมพี่เอ๊ะอ้าปากเดี๋ยวต่อไปเนี่ยพอพี่ปูทำเรื่องโลโก้เรื่องอะไรออกมาเสร็จเนี่ยพี่ปูก็จะขายใช่ไหมแล้วจะมีแบรนด์มีแฟรนไชส์ใครจะรับไปขายเนี่ยใครที่แบบว่ากำลังหาอยู่ว่าจะทำงานอะไรไม่รู้จะทำงานอะไรรอขายข้าวเหนียวหมูแกะไม่ได้ฟันธงโดยน้องๆทีมงานเราที่แล้วก็บางทีพวกเราก็กินกันยับอร่อยมากอร่อยอร่อยเนี่ยอร่อยเลยพี่ดูหน่อยที่พี่นิ่มคือวันนี้อร่อยจริงแอดูดวงไปเดี๋ยวนิ่มกินให้เลยลงต้องโฟกัสที่พี่แอดได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกินทั้งราดหน้าทั้งหมูทอดโอ้โหทั้งขนมเบื้องเลยจะขนมเบื้องมารีวิวให้ป้าบ้างนะวันหลังอ่ะได้อร่อยมากอร่อยมากแหมใครอยากกินอยากเริ่มเลยใช่ไหมเริ่มเลยนะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์กันนะโอเควันอาทิตย์โอ้โหได้ไพ่เดอะทาวเวอร์เลยนะครับไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยถ้าเป็นลักษณะในเรื่องของการงานก่อนนะลักษณะของการงานเนี่ยปกติมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่มีการปรับโครงสร้างแล้วก็หมายถึงคนที่ลาออกจากงานและตัดสินใจนับในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงงานหน่อยมักจะพบกับการสำเร็จทาวเวอร์เป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในลักษณะของการตัดสินใจออกจากงานก่อนเพื่อลองงานใหม่จะมีโอกาสตกงานนานแต่ลักษณะในเรื่องของอาชีพของทางการงานของทาวเวอร์คือพวกวิศวกรพวกก่อสร้างนับหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกดีไซน์จะดีนะครับส่วนด้านในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของไพ่ทาวเวอร์มันหมายถึงระมัดระวังในเรื่องของรถไฟชนกันนะในเรื่องของเกี่ยวข้องกับการสับรางนะเขาเรียกว่าไม่ดีนะครับต้องเขาเรียกว่าถ้าเกิดถูกจับได้นะสำหรับคนวันอาทิตย์ต้องเป็นผู้ร้ายปากแข็งนะถึงจะไม่โดนจับได้นะครับเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะเกลียดพิทักษ์นักตัวต
พี่ทัศน์ตะกัวทุ่นพี่ทัศน์ตะกัวทุ่นหรือเป็นแฟนคลับอะไรปะปล่อยให้มือที่3โอ้ยนี่ยังเครียดอยู่เลยวันที่4ต้องไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดยังร้องเพลงพี่เบิร์ดไม่ได้เลยเนี่ยคราวนี้ถ้าเป็นดาวการเงินเนี่ยทาวเวอร์เป็นไพ่ธาตุไฟหาเงินมาได้เท่าไหร่อ่ะใช้หมดเพราะว่าไฟมันหลอมเงินนะเพราะฉะนั้นลักษณะของคนอาทิตย์นั้นต้องซื้อเป็นทรัพย์สินเป็นอสังหาทรัพย์เช่นที่ดินเปล่าบ้านพร้อมที่ดินหรือว่าตึกอาคารนี่สำหรับของคนวันอาทิตย์นะครับอ่ะเรามาดูคนวันจันทร์นะครับคนวันจันทร์ได้ไพ่คิงออฟแวนนะคิงออฟแวนถ้าใครได้ไพ่วันนี้สำหรับคนวันจันทร์นะครับมักหมายถึงความสำเร็จ5เรื่องเรื่องงานนะการศึกษาการต่างประเทศหรือการเป็นนักลงทุนเรื่องเงินการสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจและรายได้และก็เรื่องของความรักและก็ครอบครัวสุดท้ายเลยคือการชนะอุปสรรคและการสร้างชื่อเสียงนับก็ถือว่าคนวันจันทร์เวิร์กมากนะครับนะคนวันจันทร์นี้รู้สึกเป็นแฟนใครเฮ้ยนี่คุณรู้กันทั้งประเทศแล้วเนี่ยแฟนพี่เบิร์ดไงแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้าดูเพลงเราต้องไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดที่อะไรนะวันที่4สิงหายังร้องไม่ได้แต่ว่าพี่ต้องไปเก็บงานก่อน10โมงเช้านะครับเก็บงานคืออะไรดูดวงดูหมอก่อนนะครับส่วนคนวันอังคารได้ไพ่6เหรียญนะครับไพ่6เหรียญในคำพยากรณ์เห็นไหมลักษณะของไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่าการให้เงินกับขอทานมันเป็นเรื่องของทานบารมีก็หมายถึงว่าตรงนี้มันใช้ในเรื่องของสะพานบุญและบุญเก่าทั้งหมด6เหรียญจะถูกเขียนในคำทำนายว่าเมื่อมีเคราะห์ครั้งนี้เคราะห์จะหมดแล้วก็จะมีความรุ่งเรืองอีกครั้งนึงนะวันอะไรคะนี่อันนี้เป็นคนวันอังคารครับใจเย็นๆไม่เห็นมันเปิดไพ่3ใบแล้วเลยงงอ่าโอเคนี่อาทิตย์ไงจันทร์อังคารแล้วก็ไพ่6เหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ในเรื่องของด้านการเงินใครทำงานในเรื่องของวิเคราะห์การเงินบัญชีไฟแนนซ์เศรษฐศาสตร์เป็นนักลงทุนและนักเล่นหุ้นจะโอเคอาจารย์จุเกิดวันพุธเอาวันพุธนะครับลืมไปนะครับแล้วก็ในตำแหน่งของ6เหรียญเนี่ยในเรื่องของความรักจะมีคู่ครองที่มีฐานะและมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นคนวันอังคารค่อนข้างโชคดีแต่โชคดีนะครับที่เกี่ยวกับโชคร้ายมาก่อนนะนี่คือทุกขลาภทุกขลาภนะครับนี่คือมาโอเคเรามาดูคนวันพุธนะครับโอ้โหคนวันพุธได้ไพ่10ดาวโอ้โหป่วยปิดรายการเลยได้ไหมคือไพ่10ดาบเนี่ยคือคนวันพุธเนี่ยตามคำพยากรณ์เนี่ยอาจจะหมายถึงในเรื่องของความเครียดหรือแรงกดดันหรือสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะก็แปลว่ามันเหมือนกับว่ากังวลเหรอเครียดมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ยังไม่รู้อนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รู้สึกแย่จะบอกว่าพี่แอมแม่นมากเพราะว่าเพิ่งไปหาหมอมาครับเข้าโรงพยาบาลแล้วคือเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอก็แบบว่าคือหมอรีบไปคุยถึง2รอบแล้วหมอก็บอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี้นี้นะซึ่งมันอยู่ในช่วงที่เรากำลังรอถูกต้องคำอนุมัติของประกันใช่ซึ่งมันไม่คุ้มครองเราไปแล้ว2โรคคือโรคเลือดกับอะไรนะกระดูกทับเส้นประสาทโอเคซึ่งเราไปตรวจรอบนี้คือมันมีความเสี่ยงที่จะเจอในเรื่องของนิ้วโอเคซึ่งถ้ามันเจอมันต้องผ่าแต่มันต้องรอ120วันคือประกันอนุมัติมาแล้วแต่ว่ามันต้องรออีก120วันคุณหมอก็บอกว่าอ่ะแล้วแต่คุณนะแต่4สัปดาห์เนี้ยมันก็ทำลายไตคุณไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเป็นโดยสถิติ10ดาบเนี่ยมันไม่ใช่นิ่ว10ดาบเนี่ยถ้าโดยสถิติมันเป็นไพ่เขาเรียกว่าก้อนเนื้อในลำไส้แต่ถ้าพี่นิ่มจับได้3ดาบอันนี้คือนิ่วเพราะค่าเลือดมันขึ้นบวก3ครับเดี๋ยวเรามาดูแปลง10ดาบจริงเพราะ10ดาบมันเป็นไพ่อาจจะหมายถึงเรื่องร้ายๆที่เกิดภาวะที่เกิดขึ้นแล้วมีความกังวลให้จับเลยให้จับครับอ่ะจับเลยเป็นตัวแทนเลยนะเดี๋ยวรอก่อนนะคะสายเช็คดวงอาจารย์นิ่มอยู่ได้ไพ่ The Lover เรียวมากอะรายการแล้วของเขา The Lover โดยคำพยากรณ์เนี่ยมันหมายถึงกำลังใจที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นแปลว่ามีข่าวดีมากกว่าข่าวร้ายพ่อบอกกินน้ำมะพร้าว7วันลูกเนี่ยเขาตามแหล่งนี้คือภายใน6วันก็เป็นเรื่องนี้แต่เราอะแพ้เนี่ยภูมิแพ้ขึ้นมาถูกต้องที่หน้าโอ้โหแบบหน้านี่ถ้าเห็นนะมันลอกอ่ะมันกำลังลอกอยู่ตอนนี้เนาะยังคือมันขึ้นมาของสุขภาพส่วนของพี่แอนเนี่ย10ดาบแล้วคุณนนท์พูดนะเป็นอะไรไม่ได้เป็นเรื่องสุขภาพคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวอ๋อคิดเรื่องเงินคืออยากรวยอย่างเดียวอะไรที่พอไม่เพราะว่าเงินมันพุ่งขึ้นมาสูงไงเหมือนปลาหลอดที่ขึ้นมาเวลาเรามีโชคว่ามันโลดลงเนี่ยในเพราะว่าอารมณ์เราแบบมันไม่ช่วงพักผ่อนอยากได้กลับมาอะไรเงี้ยพักผ่อนนะมาบันพฤหัสอ่านวันพฤหัสเอาเว้นไว้ก่อนเอาเว้นก่อนเว้นวันพุธก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฮัลโหลยังอยากคุยไม่มีแล้วอ่านดูให้หมดระบบเวลาแล้วด้วยเหมือนกันอ่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้กดมิวไว้ค่ะโอเคน้องอะไรครับน้องอะไรครับโทรจากจังหวัดไหน
ชื่อเอค่ะจังหวัดแพร่ใช่ไหมใช่โอเคถามมาเลยจ้าขอวันเดือนปีเกิดขอวันเดือนปีเกิดจ้าวันพฤหัสพฤหัส18ไงนะ18กุมภาพันธ์31ค่ะ18กุมภาพันธ์31ค่ะที่เมื่อกี้ดูไปทางไลฟ์สดใช่ปะใช่ใช่คือเม้นมาถามว่าอะไรคะเขาบอกว่าถามเรื่องเงินเรื่องขายที่ดินนะคะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะดีด้วยจันนิปตอนนี้อยู่บ้านแฟนเอาบ้านเลขที่พี่แพทย์ใช่ไหมคะ90/7ค่ะจะขายบ้านจะขายที่ที่ไหนขายที่ที่เชียงรายที่เชียงรายเชียงรายคืออยู่แพร่แต่ว่าที่ดินอ่ะของแม่อยู่เชียงรายเป็นที่ดินมรดกหรือว่าที่ดินใช่ค่ะที่มรดกใช่ไหมแล้วคนที่ให้ยังมีชีวิตอยู่ไหมมีค่ะคนที่ให้ยังมีชีวิตอยู่คนที่ให้อนุญาตให้ขายใช่ไหมอนุญาตคือแม่ก็อยากจะขายด้วยงั้นก็ไปไหว้จุดธูป21ดอกนะคะแล้วก็ให้บอกว่าฝากพ่อแม่ธรณีบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางข้าพเจ้าขออนุญาตเปลี่ยนมือค่ะอย่าบอกว่าขายนะบอกว่าขายเจ้าที่ตกใจให้บอกว่าขออนุญาตเปลี่ยนมือนะคะลองไปทำดูนะเปลี่ยนมือแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะเพราะเราจะขายออกจากตัวให้หันไปทางทิศตะวันออกทีนี้ลองดูที่ดวงว่ามีโอกาสมีเงินก้อนไหมคะคิดจะขายตั้งแต่ปีที่แล้วเปล่าคะใช่ค่ะก็ปีนี้มีโอกาสขายได้นะคะอย่างช้าที่สุดไม่เกินมีนาปีหน้านะคะก็จะมีเกณฑ์ขายได้ช้าสุดขายได้เป็นผืนใหญ่เลยหรือขายได้ทีละไร่มันต่อเนื่องกันไปอ่ะมันขันมันคือมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆทีละไร่หรือผืนใหญ่คือมันออกได้ผืนนึงปุ๊บผืนต่อไปมันจะมันจะง่ายแล้วมันเหมือนเปิดแล้วก็แสดงว่ามีโอกาสขายได้ทั้งหมดได้แหละใช่ได้พักลงนะคะเพราะว่าไอ้ดาวที่พัดพากจากที่ดินเนี่ยมันอยู่กับคุณนะอยู่กับชื่ออะไรนะเอ๋หรอคุณเอ๋ค่ะอยู่กับคุณเอ๋เนี่ยจนถึงปลายปีหน้าเลยเนาะเพราะฉะนั้นจนถึงปลายปีหน้าคุณจะค่อยๆทยอยออกอ่ะไอ้ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สบายใจได้ขายได้ค่ะใช่ยังไงก็ต้องทำตามสัญญาแล้วขายได้ก็ต้องเชิญ4คนไปแล้วเนี่ยใช่ไหมคุณเอ๋ถ้าเชิญไปเร็วกว่าก่อนขายก็จะขายได้เร็วขึ้นเพราะว่าต้องไปไกลทำพิธีที่นู่นใช่ค่ะแล้วก็จะไปเปิดที่แพร่อีกเพื่อสร้างตึกอพาร์ตเมนต์เออนั่นน่ะก็ลองไหว้แล้วก็ขออนุญาตก่อสร้างนะคะไหว้เจ้าที่ดูเนาะแล้วก็ขออนุญาตก่อสร้างได้ค่ะโอเคค่ะขอให้ข่าวดีเร็วๆนะค่ะเดินหน้ายิ่งเร็วยิ่งดีค่ะเจอกันโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อเลยพี่แอ้มหมดเวลาแล้วค่ะเราก็จะไปเชียงรายโอเคคนวันพระหัสได้ไพ่10เหรียญ10เหรียญตอบโจทย์ได้อย่างเร็วเลยก็คือเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีเก่าเศรษฐีใหม่นับแต่ในขณะเดียวกันนะ10เหรียญทางตรงกันข้ามเนี่ยบางคนอาจจะมีช่วงโชคชะตาที่ล้มละลายมีหนี้มีสินในทางบวกส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นเรื่องของการรับมรดกนับแล้วก็เป็นเรื่องของการเงินที่มีความมั่นคงแต่คนที่ล้มมาแล้วเนี่ยยังไงก็กลับมาลุกขึ้นได้นะครับ10เหรียญเป็นไพ่ที่จะมีความมั่นคง3อย่างอย่างที่1ทางการเงินอย่างที่2คือทางการงานอย่างที่3คือทางความรักเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็แปลว่าคงไม่เลือกความรักมากกว่าความมั่นคงคงเลือกความมั่นคงมากกว่าความรักครับอ่ะคนวันศุกร์คนวันศุกร์แตนตะแลแต่งงานเหรอใช่เพราะว่าคนวันศุกร์มีไพ่1ถ้วยดาวของความรักนับ1ถ้วยเป็นไพ่ที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความสุขทางกายทางใจพื้นฐานของ1ถ้วยคล้ายๆเขาว่ามนตามหาเสน่ห์เพราะว่า1ถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวพันกับการเกื้อหนุนทางด้านหน้าที่การงานความรักการเงินและคนในครอบครัวเป็นไพ่ที่เพอร์เฟกต์แล้วอาณาจักรของคนวันศุกร์จากอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดจากคอนโดเป็นทาวน์โฮมจากทาวน์โฮมจะเป็นบ้านเดี่ยวและจากบ้านเดี่ยวเป็นอาณาจักรก็แปลว่าคนวันศุกร์ช่วงนี้แบบอาทิตย์นี้ปังมากนะครับอ่ะเรามาดูต่อวันเสาร์คนวันเสาร์คนวันเสาร์ได้ไพ่จัดเม้นต์จัดเม้นต์มีคำพยากรณ์เดียวก็คือสิ่งที่เราไปไหว้พระขอพรหรืออธิษฐานสิ่งใดมักจะส่งผลต่อความปรารถนาสิ่งนั้นและจัดเม้นต์บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับแล้วก็สวยใช่ใช่แล้วก็จัดเม้นต์สุดท้ายนะครับก็คือทุกอย่างคือพรหมลิขิตแล้วเวรกรรม
เพราะฉะนั้นอะไรที่เรากำอยู่ถ้าเราไม่ปล่อย คือโชคชะตาเราก็อยู่ในกำตรงนั้นแต่ถ้าเราปล่อยเมื่อไหร่ก็คือหมดกำนะนี่คือสิ่งที่มาทั้ง7วันโอเคจบไปแล้วจบไปแล้วสำหรับดวงรายวันนะคะแล้วก็รายราศีนะจบไปแล้วนะคะก็วันนี้ตอนเย็นใช่ไหมพี่แอเดินทางไปเชียงใหม่ใครอยู่เชียงใหม่นะคะก็เจอกับพี่แอได้นะคะวันที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่นะคะพี่แอ27 28 29ตอนนี้เหลือแค่อีก10คนแล้วก็วันที่9สิงหาเจอกับเรา4คนได้ที่เชียงรายนะคะที่วัดสวนแก้วโพธิญาณเนาะของครูบาอริยชาติสืบชะตาเราไปทำพิธีวันที่9วันที่10นะคะเราจะยังอยู่ที่เชียงรายนะคะแล้วก็สำหรับฮ่องกงตอนนี้เหลืออีกแค่4ที่เท่านั้นนะคะจะเต็มแล้วคือมีจองมาทุกวันจนงงมากตอนเนี้ยเพราะว่าไม่ได้ต้องเก็บเงินแล้วต้องโอนเงินมาก่อนแล้วอีก4ที่เท่านั้นนะคะกําลังจะเต็มแล้วนะคะไหว้พระสบายสบายสไตล์อาจารย์นิ่มนะคะ6วัดจัดเต็มนะคะเอ็กซ์คลูซีฟทริปก็คือจะแวะตัวเองวัดซีซั่นนะคะที่ต้องจองเป็นปีอาจารย์นิ่มจัดให้ไปกับเราทริปนี้ได้ไหว้เจ้าแม่กวนอิมด้วยนะคะได้รับพลังฮวงจุ้ยด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณโกดิโลนะคะจากบริษัทยูไทยยูไนเต็ดนะคะผู้ผลิตขนมทองม้วนอบกรอบตาโกดิโลนะคะมี8รสขายในฟู้ดแลนด์นะคะในประเทศไทยมีแค่ที่เดียวคือฟู้ดแลนด์นะคะนอกนั้นก็จะส่งออกกำลังจะมีรสใหม่มาเดี๋ยวก็จะมาให้ชิมกันนะคะขอบคุณข้าวเหนียวหมูจากพี่ก้ามปูปัจจุบันสูตรนะคะแล้วก็นี่ด้วยแล้วก็ขอบคุณกระเป๋าลัคกี้ชามนะคะบายพี่กุ้งนี่โอเคใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์รายการ0องศาพยากรณ์นะคะโทรเข้ามาได้เลยที่021174603คุยกับทีมงานได้เลยนะคะคุณก็จะได้อยู่ในหน้าเพจของเราทั้ง4คนตลอด1เดือนนะคะแล้วก็จะมาอยู่หน้ารายการของเราทุกๆวันศุกร์นะคะยังไงศุกร์หน้าศุกร์หน้าเราไม่อยู่ศุกร์หน้าอีกศุกร์อีกศุกร์นึงสิศุกร์หน้ายังเจอศุกร์หน้ากับพวกเรา4คนได้ในรายการ0องศาพยากรณ์ตอนบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะคะทาง Channel 8นะคะ CH8 นะคะกดไลค์กดแชร์เพจเอาไว้ก่อนเลยนะคะเจอกันใหม่ศุกร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ